ก็ขอมุมมองท็อปวิวนะครับแล้วท่านเห็นเครื่องมือนี้ไหมครับเครื่องมือนี้ชื่อ Smart Path Select นะครับเป็นเครื่องมือของ Provider นะครับสามารถช่วยเราเลือกเส้นได้นะครับทีนี้ท่านช่วยสร้างลักษณะเส้นเหมือนให้ผมหน่อยครับลากเส้นของมองท็อปวิวนะครับแล้วก็ลากเส้นแบบสเปะสปะไปเลยนะครับแต่ขอให้มันมาตัดกันนะนะครับเหมือนกับว่าท่านมีหลายเส้นหลายเส้นทางนะครับหลายเส้นทางที่จะลากเส้นนะผมยกตัวอย่างนะครับนี่ที่เป็นผิวก็ลบออกซะนะครับนะครับทีนี้พอลักษณะนี้นะครับนะมันมีเส้นอย่างเงี้ยนะครับปกติเวลาเราเลือกเส้นอย่างนี้เราลากครอบยากไหมครับสมมติว่าผมอยากได้เส้นลักษณะนี้เดี๋ยวแป๊บนะครับผมอยากได้เส้นแบบนี้เนี่ยครับผมอยากได้แนวอย่างนี้ครับมันเลือกยากไหมครับเลือกยากไหมการเลือกมันเลือกยากเพราะว่าทำไมครับมันมีเส้นอื่นอยู่จะลากครอบก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเสียเวลามันทำไมครับต้องใช้วิธีคลิกตัวทีละเส้นใช่ไหมครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกทีละเส้นนะเพื่อจะเลือกว่าเราจะไปเส้นไหนนะครับเราจะไปเส้นไหนอย่างเงี้ยนะครับนะครับหรือเราอยากมาเส้นนี้นะครับเราก็ต้องเลือกว่ามาเส้นนี้เสริมผมอยากจะมาอย่างนี้นะครับนะครับผมอยากจะมาอย่างนี้นะครับปึ๊บผมก็ต้องทำไมครับไปไล่คลิกทีละเส้นมันเสียเวลาครับทีนี้ Smart Path Select จะช่วยท่านได้นะครับนะครับเครื่องมือนี้นั่นเองนะครับนะท่านก็คลิกแค่3จุดก็ได้นะครับนะผมคลิกที่ต้นทางครับคลิกที่แถวกลางมันสักเส้นหนึ่งครับเช่นผมอยากมาทางนี้นะครับแล้วผมก็มาคลิกด้านนี้มันก็จะรู้ว่ามันจะไปทางไหนนะครับวางใหม่นะครับแล้วก็เมาส์ลากนำมันนิดนึงครับเพื่อจะให้มันรู้ว่าเราจะมาเส้นนี้นะครับประมาณ 3-4 ครั้งเราก็ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเลือกเส้นได้นะครับอันนี้เป็น Smart Path Select นะครับเช่นทำศูนย์อะไรครับขอโทษครับไปสำรวจงานเดินท่อประปาหมู่บ้านมาหรือในอาคารนะครับเรามีแนววิ่งของท่อนะครับนะเพราะนั้นเราจะเป็นต้องเลือกเพราะนั้น Smart Path Select จะช่วยเราได้เพื่อเห็นชัดมากขึ้นนะครับช่วยสร้างโปรไฟล์ชิ้นงานขึ้นมาสักหน่อยนะครับสร้างวงกลมเล็กๆขึ้นมานะครับแล้วท่านอะไรครับเปิดโปรไฟล์ Builder Dialog นะครับตั้งชื่อหน่อยลากครอบหน้าตัดนะครับแล้วตั้งชื่อว่าท่อนะครับกดโอเคนะครับปึ๊บนะครับดูนะครับผมจะทำให้ดูว่าเมื่อผมเลือกแล้วนะครับเช่นผมเลือกเส้นนี้นะครับแต่สั่ง Smart Path Select นะครับเลือกเส้นที่เราจะเดินนะครับเช่นผมมาอันนี้ใช่ไหมครับเรียบร้อยผมก็สามารถกดอะไรครับตัว View Along Path นะครับเลือกได้เห็นไหมครับนะจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ต้องบอกไว้ให้รู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้นะครับเผื่อใครอยากใช้ขึ้นมานะครับ Smart Path Selectเพราะถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือนี้เราต้องไปทำไมครับติ๊กทีละเส้นใช่ไหมครับต่อทีละเส้นเสียเวลาครับแต่ถ้า Smart Path Select นะครับปึ๊บคลิกปึ๊บนะฮะคลิกเนี่ยผมอันนี้น่าจะแค่คลิกนำทางมันนะครับเอาเมาส์ลากมามันก็รู้แล้วว่าเราจะมาเส้นนี้นะครับแล้วเราสามารถใช้ View Along Path นะครับเพื่อสร้างชิ้นงานขึ้นมาได้นะพอได้ไหมครับทำได้ไหมให้รูปมีประโยชน์อย่างนี้นะนะครับแต่ไม่ก็ได้ใช้แล้วครับไม่ก็ได้ใช้นะครับนี่คือ Smart Path Select นะครับเป็นคำสั่งเพิ่มเติมต่อไปมาเรียนรู้คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม SketchUp นะครับคือคำสั่งตัวที่ชื่อตัวนี้ครับ Follow Me Follow Me คล้ายๆกับในนี้นะครับนี่คือคล้ายๆกันจริงๆ Profile Builder ก็ไปเรียนแบบ SketchUp มาแต่ความต่างมีอยู่นะครับโอเคนะครับ Follow Me เรามาเรียนรู้ Follow Me กันครับช่วยสร้างกล่อง 4x4 สูง3เมตรให้ผมหน่อยครับ 4x4 สูง3เมตรที่ว่างก็ลบออกซะนะครับ4.4 นะครับผมพิมพ์วิธีการสร้างกล่องนะครับก็คือใช้คำสั่ง R นะครับหรือคำสั่งสี่เหลี่ยมนะนะครับแล้วก็ลากขึ้นมานะครับเท่าไหร่ก่อนก็ได้ครับแล้วพิมพ์ตรงนี้ว่า 4.4 นะครับแล้วกด Enter นะพอเราคลิก Enter ปุ๊บกล่องก็เปลี่ยนขนาดนะครับเป็น 4.4 พอกล่องเปลี่ยนขนาดครับช่วยยกขึ้นสัก3เมตรสิครับพุทธูดึงขึ้นมาสัก3เมตรนะครับพอเราดึงขึ้นมา3เมตรปุ๊บนะเราก็ช่วยทำอะไรครับเอาไม่ต้องเมครูปครับเดี๋ยวจะเมคไม่ได้เดี๋ยวเสียนะเสียของทีนี้ด้านที่หันหน้าหาสแกนแดงนะครับด้านหน้าบ้านนะครับที่ด้านหน้าบ้านครับท่านช่วยต่อมาหน่อยครับสมมติว่าอันนี้เป็นอาคารนะและท่านมีอะไรครับอาจจะยกระดับดินขึ้นมารอบบ้านนะปึ๊บช่วยต่อมาหน่อยครับเป็นแผ่นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นแผ่นอันนี้
สามารถปาดมุมได้นะนะครับนะครับช่วยต่อมาหน่อยครับนะครับเดี๋ยวผมย้ายแผ่นนี้ครับวิ่งรอบบ้านนะวิ่งรอบบ้านก็กลายเป็นชิ้นงานขึ้นมาแล้วด้านบนสมมุติว่าเรามีบัวครับบัวผนังข้างนอกนะใส่ไปหน่อยครับนะให้มันอยู่ระนาบเดียวกับด้านหน้านะครับอยู่ระนาบเดียวด้านหน้านะและไม่ต้องลบเส้นต่อออกนะครับไม่ต้องลบเส้นออกนะครับต่อกล่องแบบนี้นะได้ไหมครับงั้นดูผมนิดครับผมทำให้ดูก่อนเดี๋ยวจะให้ท่านได้ลองทำอันนี้เราสามารถสั่งให้ผิวเนี่ยครับวิ่งรอบบ้านได้ดูนะครับโดยใช้คำสั่งFollow meวิธีการก็คือเลือกผิวก่อนครับเลือกผิวที่จะมันวิ่งรอบตอนนี้ผมเลือกผิววนก็คือผมต้องการให้มันวิ่งรอบผิววนนะครับนึกออกไหมครับผมเลือกผิวนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะวิ่งรอบผิวนี้ครับนะดูนะครับผมกด follow me กดเลือกผิวก่อนครับผมเลือกผิวก่อนแล้วผมกด follow me แล้วผมมาแตะที่ผิวที่ผมทำไว้นะครับดูสังเกตดูครับปึ๊บมันก็จะวิ่งรอบข้างบนก็เช่นกันครับผมเลือกผิวแล้วผมไปที่ follow me มันก็สามารถที่จะวิ่งรอบได้นะครับอันนี้คำสั่ง follow me ในขณะเดียวกันนอกจากการเพิ่มออกข้างนอกแล้วสมมติว่าเราบากผิวเข้าไปข้างในนะครับนะเรามีผิวเข้าไปข้างในนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในระนาบอะไรครับอย่างนี้ได้ไหมครับที่เป็นติ่งอย่างนี้ไม่ได้นะต้องอยู่บนผิวนะครับอยู่บนผิวระนาบแกนแดงกับแกนน้ำเงินนะครับแล้วผมลงมาล่างหน่อยหนึ่งนะลงมาล่างดูนะครับเดี๋ยวไอ้ผิวเนี่ยครับมันจะวิ่งรอบเหมือนกันแต่การวิ่งรอบของมันจะทำให้อะไรหายไปครับชิ้นงานหายไปนะผมก็ใช้ follow me ครับคลิกที่ผิวก่อนแล้วกด follow me แล้วผมคลิกปุ๊บเรียบร้อยครับเอาไม่วิ่งแป๊บนะครับสงสัยมีอะไรผิดพลาดนะสังเกตมันก่อนคลิกที่ผิวกด follow me นะครับแล้วผมมาคลิกที่ผิวนะครับลองทำดูครับไอ้รู้ว่าเฮ้ยเปลือกบางครั้งเราทำไมครับจำเป็นต้องใช้ความสามารถของมันเช่นท่านอยากทำอะไรครับเช่นทางเหนือก็จะมีอะไรครับเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะทำได้คุณต้องมีนะครับประตูแซดผมทวนกลับมาย้อนกลับมาอีกทีนึงครับนะครับท่านสร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนครับหลังจากนั้นที่ด้านหน้าบ้านนะครับไอ้ระนาบที่เป็นหน้าบ้านลองสร้างแผ่นอะไรขึ้นมาหน่อยครับสมมติเป็นทางเดินรอบบ้านก็ได้ครับทางเดินรอบบ้านออกมา1เมตรนะครับแล้วยกขึ้นสูงเท่าไหร่ครับยกขึ้นสูงแกนดิ่งก็จุด15สมมุตินะครับปึ๊บแล้วผมก็กลับไปนะท่านอยากทำทางเดินรอบบ้านท่านก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับกดที่ผิวด้านบนแล้วกดอะไรครับ follow me แล้วกดที่ติ่งทางเดินรอบบ้านเห็นไหมครับมันก็วิ่งรอบบ้านนะครับเอาไปประยุกต์ได้นะครับนะให้รู้ความสามารถของ follow meอยากทำเจดีย์ทำได้ไหมครับอยากทำเจดีย์สี่เหลี่ยมหรือทำพีระมิดได้ไหมครับอยากทำพีระมิดนะทำพีระมิดง่ายเลยผมสมมติว่าผมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะ4คูณ4สูง4นะครับ4ก็มา4นะครับแล้วผมดึงขึ้นมายกขึ้นมา4เมตรครับผมจะทำพีระมิดนะครับง่ายเลยครับผมก็ทำไมครับลากจากด้านบนลงมาด้านล่างเท่านั้นเองครับลองทำแบบผมครับเดี๋ยวท่านทำเรียบร้อยแค่นี้แหละครับก็ได้พีระมิดแล้วโดยใช้คำสั่งอะไรครับ follow me ครับคลิกที่ตัวนี้คลิกที่ผิวด้านบนแล้วคลิกที่ขอโทษครับ follow me ลืมไหมครับต้องคลิกที่ผิวก่อนคลิกที่ผิวก่อนนะครับสเต็ปคลิกที่ผิวก่อนนะ1คลิกที่ผิว2ไปที่ไหนครับ follow me แล้ว3ถึงจะมาเลือกผิวที่เราต้องการให้มันวิ่งนะผมเลือกผิวก่อนแล้วผมกด follow me ครับแล้วผมมาคลิกที่ผิวนี้ดูครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเป็นพีระมิดครับเห็นไหมเพราะมันตัดอะไรออกไปครับตัดไอ้ผิวโดยรอบออกไปลองดูครับนะครับเราไว้ประยุกต์ได้นะครับเราสามารถสร้างเจดีย์ได้ไหมครับรุ่นที่แล้วครับผมสอนที่ขอนแก่นมีท่านเจ้าวาดจากสุโขทัยมาด้วยนะครับแกก็ดีใจใหญ่เลยเอาไปสร้างอะไรครับเอาไปสร้างเจดีย์แกผมก็สงสัยเมื่อคืนก็ถามคำถามผมมาว่าเวลานำเข้าไฟล์จากแคดแล้วเลเยอร์ติดมาด้วยจะทำไงผมที่เหมือนผมจะโพสต์ไปท่านแล้วด้วยนะครับนั่นคำถามแกเจ้าวาด
แต่ว่าใจเย็นนะครับนะรุ่นที่แล้วไม่สอนผมสักคำนะผมโมเครื่องไมโครโฟนใส่โรงแรมนะครับแกก็นั่งดูเฉยนะไม่รู้แกคงเทศไหมบ้างแล้วนะให้ใจเย็นโยมใจเย็นอันนี้แกไม่พูดอะไรนะครับแถมเรียกผมอาจารย์อีกนะงั้นถ้าใครขอต่อไปถ้าแกศักดิ์สิทธิ์นะคนไม่นับถือนะผมจะเป็นอาจารย์ของอาจารย์นะอาจารย์ของพระเอาคนร่วมมีพอได้ไหมครับเอาทีนี้ครับท่านลองสร้างกล่องเหมือนเดิมครับนะ4คูณ4สูง3เมตรให้ผมอีกกล่องหนึ่ง4ก็มา4ครับแล้วก็สูง3เมตรนะครับปึ๊บ3เมตรแล้วรอบนี้ครับสร้างติ่งออกมานะครับสร้างติ่งออกมานะครับปึ๊บแต่ข้างในครับช่วยลบผิวออกให้หมดสิครับนะช่วยลบผิวออกให้หมดนะครับแบบนี้ครับผมจะบอกท่านว่าไอ้ follow me ไม่จำเป็นต้องวิ่งตามผิววิ่งตามเส้นได้ไหมครับได้เราก็เลือกเส้นข้างบนนะครับนะดูผมนิดนึงครับผมเลือกเส้นข้างบนแล้วผมกด follow me ครับแล้วผมกดมาที่ผิวนี้ครับปึ๊บเห็นไหมครับมันก็วิ่งรอบนะให้เข้าใจเท่านั้นเองครับมันวิ่งรอบเส้นก็ได้วิ่งรอบผิวก็ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผิวเป็นวงกลมมันก็จะทำไงครับวิ่งเป็นวงกลมไหมครับหรือว่าถ้าผมสมมติว่าเส้นนำมันเป็นเส้นนำแบบนี้นะครับแบบไม่ได้เป็นอะไรนะครับเป็นเส้นอย่างนี้มันวิ่งไหมครับคิดว่ามันวิ่งไหมแล้วผมก็สร้างผิวตรงนี้ก่อนแต่ที่สำคัญผิวต้องตั้งฉากกับไอ้ระนาบที่เริ่มวิ่งนะครับสมมติว่าอันนี้อย่างนี้ไม่ได้มันไม่ได้ตั้งฉากนะครับผมต้องมาตามแกนอะไรก่อนครับมาตามแกนแดงก่อนยกขึ้นแกนน้ำเงินนะแล้วก็ผมสร้างผิวอย่างนี้ครับปึ๊บนะผมก็เลือกเส้นก่อนครับกด follow meมันก็จะวิ่งครับมันก็คล้ายๆกับอะไรครับตัวไหนครับตัวนี้ไหมครับก็ตั้งชื่อเหมือนกันนะครับ Build Along Path หรือว่า Follow Me แต่ทีนี้เมื่อก่อนมันไม่มีตัว Profile Builder นะครับตัว Follow Me เลยมีความสำคัญแต่พอมี Profile Builder Follow Me ก็หมดความสำคัญไปเพราะ Follow Me มีความข้อจำกัดนะครับผมทำให้ดูนะท่านดูนะครับมีข้อจำกัดก็คือหน้าตัดอยู่ตรงไหนมันทำไงครับเช่นตอนนี้ผมทำแนววิ่งอย่างนี้นะครับเส้นอย่างนี้แล้วผมทำวงกลมไว้อยู่ตรงนี้นะครับแม้ผมจะเลือกเส้นแล้วนะครับแล้วผมเลือกอะไรครับผมเลือก follow me แล้วผมไม่วิ่งนะครับมันไม่ได้วิ่งตามเส้นนะครับแต่มันวิ่งตามอะไรครับแนวเส้นเท่านั้นเองนะครับถ้ามันไม่ได้อยู่กลางเส้นมันก็ทำไงครับคือมีระยะ offset ออกมาแต่ถ้าตัวนี้แหละครับเราใช้ follow me ตัวนี้แหละครับตัวนี้ของเราเนี่ยเช่นตอนนี้เราดูดท่อไปแล้วนะแล้วเราใช้ตัวนี้มันก็จะวิ่งตามอะไรครับวิ่งตามเส้นนะตัวนี้นะเดี๋ยวขอลบออกไปก่อนนะครับเรามีเส้นนะครับแล้วผมก็กดอะไรครับเนี่ยท่อนี้มันจะเล็กไปไหมครับหรือว่ามันเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขอดูแป๊บนะครับผมขอร่างใหม่นะของชาวบ้านเขาเลยไม่ยอมนะครับผมมีเส้นอย่างนี้แล้วผมใช้ท่อนะครับดูนะครับปึ๊บท่อก็เกิดขึ้นงานเข้าครับท่อไม่เกิดทำไมครับแป๊บนะครับกด C ลากท่อนะครับเพิ่มท่อเข้าไปก่อนนะครับปึ๊บแล้วเราลากเส้นนะครับเลือกเส้นปึ๊บกด follow me นะครับเจออย่างนี้ไปตกใจนะไม่มีอะไรครับโปรแกรมต้องเออร์เรอร์แน่นอนกดปิดไปก่อนครับเปิดใหม่นะครับบางคนไม่ตกใจแล้ววุ่นวายนะครับไม่ต้องตกใจครับผมบอกแล้วสเต็ปเวลามีปัญหา extension มีปัญหาปิดครับเปิดใหม่โปรแกรมมีปัญหาปิดและเปิดใหม่ถ้ายังไม่หายอีกทำไงครับรีสตาร์ทเครื่องยังไม่หายอีกนะครับท่านไปลง Windows ใหม่ Windows ใหม่ไม่หายอีกซื้อเครื่องใหม่ครับนะไล่สเต็ปไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับอันนี้คือ follow me ของ profile builder นะครับ profile builder พอเราดูดเข้าไปนะครับปึ๊บสร้าง profile builder ขึ้นมาเราสามารถเลือกและกด follow me มันก็จะวิ่งได้นะครับนี่ของ profile builder งั้นถ้าของ profile builder มันวิ่งไปตามแนวเส้นตลอดนึกออกมั้ยครับแต่ถ้าของ SketchUp ธรรมดามันเป็นไปตามที่เรากำหนดนะครับอะไรสะดวกกว่าครับบอกถามหน่อยของ Profile Builder นะครับสะดวกกว่านะครับท่านจะทำอะไรกับมันก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้พอลองทำได้นะเจดีนะทีนี้สังเกตสักนิดครับ Follow Me ครับมันจะวิ่งตามเส้นถ้าเส้นเป็นสีอะไรครับผมขอโทษครับถ้าตัววิ่งของเราครับมันเป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะวิ่งตามสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับถูกไหมดูนะครับ
ในวิ่งใหม่นะผมลองดูสิครับอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้ฉากผมอยากรู้มันวิ่งไหมนะปึ๊บผมขอ follow me นะครับคลิกผิว follow me มันวิ่งนะครับทีนี้ที่จะบอกให้เห็นก็คือถ้าสมมติว่าผิวสี่เหลี่ยมมันก็วิ่งตามผิวสี่เหลี่ยมนะครับนะงั้นถ้าท่านอยากให้มันวิ่งกลมๆทำไงครับอยากให้มันทำไมครับวิ่งตามวงกลมทำไมครับก็ต้องสร้างอะไรขึ้นมาวงกลมขึ้นมาลองสร้างสิครับสร้างวงกลมขึ้นมานะครับลองตามผมสิครับกดขอมุมมองท็อปวิวก็ได้ครับแล้วกด C ครับกด C แล้วก็สร้างวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรขึ้นมาหน่อยครับ2เมตรเข้า Enter เราก็ได้วงกลมขอโทษครับรัศมี2เมตรได้วงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ครับ4เมตรนะ4เมตรโอเคครับได้4เมตรทีนี้ครับกดไลน์หน่อยครับกดไลน์ไลน์ L ไม่ใช่กดไลน์ที่มือถือนะครับกดไลน์กับสั่งไลน์เพื่อไปหาศูนย์กลางของวงกลมครับเมื่อท่านได้หาศูนย์กลางของวงกลมแล้วท่านช่วยลากออกมาด้านขวาหน่อยครับด้านขวาตามแกนแดงนะอย่างนั้นยกมันขึ้นหน่อยครับยกมันขึ้นหน่อยพอท่านยกมันขึ้นช่วยลากจากปลายเส้นนะครับนะยกขึ้นตามแกนดิ่งหน่อยแล้วกลับไปหาจุดตัดตรงนี้หน่อยครับเราก็ได้ผิวรอบอะไรครับวงกลมไหมครับได้ผิวรอบวงกลมไหมได้ผิวอยู่ริมวงกลมนะดังนั้นผมลบข้างในออกผมจะขอลองนะผมก็ไม่เคยทำนะครับไปรูปลักษณะนี้แต่น่าจะได้นะผมกดที่ไหนครับ follow me เลือกผิวก่อนเลือกเส้นก่อนครับแล้วไปกด follow me แล้วกดผิวเห็นไหมครับได้ไหมครับก็ได้นะเผื่อท่านอยากทำสนามกีฬานะตัวอีกทีนะครับตัวอีกทีเราสร้างวงกลมขึ้นมาครับของมุมมองท็อปวิวC นะครับมุมมองท็อปวิว C เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ครับรัศมี2เมตรดังนั้นช่างสั่งลายครับลายแตะที่ไหนครับขอบเส้นคลิกลงไปที่กลางเส้นลากออกมาครับด้านขวามือโอเคครับรอครับผมรอโอเคครับหลังจากนั้นครับช่วยสร้างสามเหลี่ยมครับข้างๆวงกลมครับแต่สร้างขึ้นในแนวไหนครับแนวดิ่งนะสามเหลี่ยมแนวดิ่งแล้วสั่งลายครับขึ้นมาล็อกแกนครับเรียบร้อยนะครับนะแล้วช่วยลบข้างในออกสิครับข้างในผมว่าลบออกซะนะครับข้างในลบออกซะข้างในถ้าท่านอยากลากแล้วมันโดนผิวด้วยลากจากขวามาซ้ายนะครับมันจะโดนผิวด้วยไหมครับสังเกตครับโดนด้วยอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่มีผลนะซ้ายมาขวาต้องขวามาซ้ายครับมันจะโดนผิวด้วยแล้วกด delete ออกซะตอนนี้เราก็มีอะไรครับผมมีตัวของสามเหลี่ยมแตะอยู่รอบวงกลมเราก็สั่งให้มันวิ่งรอบวงกลมได้ follow me ลองดูครับว่าทำได้ไหมนะครับเลือกเส้นใช่ไหมครับแล้วก็กดอะไรครับผมกด follow me นะครับแล้วท่านมากดที่ผิวปุ๊บเรียบร้อยเราก็ได้เลยครับลักษณะของผิวนะครับเดี๋ยวจะมีสอนลักษณะนี้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อท่านไปสามารถเพราะไอ้ขึ้นรูปแบบสี่เหลี่ยมเราทำได้อยู่แล้วใช่ไหมครับสบายสบายอยู่แล้วขึ้นเสาขึ้นคานอย่างเงี้ยนะครับมันสบายสบายเหลือแต่พวกโครงสร้างโค้งๆนะครับมันจะกลับไปแล้วมันจะยากหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคือ follow me มีข้อจำกัดนิดนะครับคือแนววิ่งกับอะไรครับผมแนววิ่งมันต้องตั้งไอตัวที่จะวิ่งครับต้องตั้งฉากกับแนววิ่งนะครับมันถึงจะวิ่งนะไม่งั้นมันไม่วิ่งนะนะครับแต่ถ้า profile builder ไม่ต้องตั้งฉากครับเช่นผมเลือกอันนี้ครับนะผมกดผมดูสิครับผมสามารถทำเป็น profile builder ได้ไหมนะครับแล้วผมขอย้ายจุดอ้างอิงมันมาเป็นบัตทอมหน่อยครับแล้วผมลองเลือกเส้นสิครับแล้วสั่งมันวิ่งมันวิ่งไหมครับเห็นไหมมันวิ่งแต่วิ่งผิดด้านผมก็กลับด้านซะนะครับเอาใหม่นะเมื่อกี้เหมือนธรรมกายเลยครับเพิ่งสังเกตตอนนี้ท่านอยู่ในที่ไหนครับธรรมกายเห็นไหมครับเห็นไหมเราได้แล้วพอเรากลับด้านครับถ้าเรากลับด้านนะครับเกิดอะไรขึ้นปึ๊บผมกลับด้านปึ๊บผมก็ได้แบบธรรมกายเลยครับเห็นไหมนะครับเอาไปประยุกต์นะครับนะ
นะครับการฝึกฝนเหมือนการสร้างความรู้อ่ะครับไม่มีวันสิ้นสุดนะรู้ขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับอย่าสร้างแบบธรรมกายแล้วก็ทำลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับนะสร้างผิวขึ้นมาอย่างนี้เราก็สามารถทำได้ทำได้ไหมครับอาจารย์บินธรรมกายโอ้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะเดี๋ยวคอร์สหน้าจะสอนอีกมาทำอาจารย์บินเผื่อเราลึกถึงท่านธรรมกายไงแต่เมื่อกี้อันนี้ผมใช้อะไรครับเนี่ยผมใช้ provider นะเพราะนั้นเนี่ยผมบอกท่านไปเลยครับว่า provider เจ๋งกว่าดีกว่าเยอะนะครับประยุกต์ได้เยอะกว่าโอเคครับพอเข้าใจแล้วนะเอาทีนี้มารู้จักตัวนี้ของ provider บ้างครับตัวนี้คือชื่อว่าเลอะไรครับ level นะ level profile ก็คือการหมุนรอบตัวเองครับ level profile เดี๋ยวเรามาทำความรู้จัก level กันหน่อยนึงครับนะโอเคครับขอมุมมอง top view ใหม่แล้วท่านช่วยลบของเก่าออกซะนะครับช่วยลบของเก่าออกแล้วช่วยสร้างครึ่งวงกลมให้ผมหน่อยครับครึ่งวงกลมนะครับสูงขึ้นไปทางสร้างวงกลมนั่นเองขอสร้างวงกลมกด C หน่อยครับ C พอท่านกด C ช่วยเปลี่ยนอะไรครับช่วยเปลี่ยนด้านให้เป็น50ด้านหน่อยครับโดยการพิมพ์50ก็ Enter เราอยากได้วงกลมที่กลมหน่อยเรียบร้อยมันก็ได้เป็น50ด้านแล้วนะได้50มั้ยครับตอนนี้50กดลงไปที่พื้นครับแล้วใส่รัศมีให้มัน2เมตรเราได้วงกลมกี่เมตรครับ4เมตรท่านรู้จักทรงกลมไหมครับทรงกลมก็คือเช่นฟุตบอลทรงกลมผมตั้งโจทย์ให้ท่านแหละครับว่าตอนนี้ครับสมมติว่าผมตั้งโจทย์ว่าตอนนี้เรามีวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางทำไมกับวง2เมตรนะครับแล้วเมื่อกี้แสดงผมพิมพ์1ของท่านสร้าง1หรือ2ครับ2ใช่ไหม2ก็ต้องเป็น4นะครับโอเคเรามีทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรนะครับถ้าผมตั้งโจทย์ว่าไอ้ทรงกลมนี้ครับมีพื้นที่ผิวโดยรอบเท่าไหร่ผมจะทาสีรอบวงกลมอ่ะครับนะทาสีรอบทรงกลมอ่ะมีพื้นที่ผิวโดยรอบเท่าไหร่แล้วถ้าผมจะเทคอนกรีตให้เป็นปริมาตรทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรนะครับผมต้องใช้คอนกรีตกี่คิวคิดได้ไหมครับตั้งโจทย์อย่างนี้จะขอเวลาผมกี่ชั่วโมงอย่างน้อยสักชั่วโมงนึงใช่ไหมครับไปเปิดหา Google ก่อนทรงกลมคิดไงวะมาเริ่มนะครับนะแต่อันนี้ไม่ต้องครับเราใช้ Profile Builder ช่วยได้ลองครับทีนี้ท่านช่วยผ่าวงกลมให้ผมหน่อยครับผ่าครึ่งนะผ่าไปตามลากไปตามแกนใช้คำสั่งลายนะครับเพื่อไปหาศูนย์กลางของมันนะแตะศูนย์กลางก่อนหลังนั้นพอเจอศูนย์กลางครับใช้คำสั่งลายนะพอเจอศูนย์กลางครับลากขึ้นไปตามแกนเขียวหน่อยครับแกนเขียวล็อกแกนเขียวแล้วผ่ากลับมาครับลงมานะครับปึ๊บแล้วช่วยลบออกครับเหลือแต่ผิวพอนะช่วยลบออกงี้นะครับเหลือแต่ผิวงี้พอครับนะผมจะพาท่านอะไรครับสร้างทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรนะแล้วเราจะรู้ปริมาตรภายในด้วยแล้วเรารู้พื้นที่ผิวด้วยครับพื้นที่ผิวทวนอีกทีครับกด C ครับปกติ C ปุ๊บใส่รัศมีให้มัน2เมตรเราก็ได้วงกลม4เมตรใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับกดปลายครับไปแตะที่ขอบของวงกลมก่อนเพื่อให้มันกระโดดหาอะไรครับให้กระโดดหาศูนย์กลางนะไม่งั้นมันไม่มีศูนย์กลางนะมันกระโดดหาศูนย์กลางให้เราปุ๊บพอมันได้ศูนย์กลางครับเซนเตอร์คลิกลงไปที่เซนเตอร์ของวงกลมครับลากขึ้นตามแกนเขียวนะครับเรียบร้อยนะล็อกแกนเขียวแล้วลากกลับมาครับลงมาล่างด้วยนะเพื่อผ่าวงกลมนั่นเองนะครับเราเพื่อผ่าวงกลมนะดังนั้นลบครับลบข้างในออกซะนะครับเราก็ลบข้างในออกซะนะครับลบผิวด้วยผมต้องการแค่เส้นโค้งเท่านั้นเองครับผมไม่ต้องการอะไรครับข้างในถ้าท่านอยากได้วงกลมตันท่านก็ค่อยใส่ข้างในแต่นี่ไม่เอาเราไม่เอานะครับเราไม่เอาตันเราแค่ขอบโค้งของมันดังนั้นลากขอบโค้งครับลากเลือกมาเลือกครับพอเลือกเสร็จสร้างเป็นโปรไฟล์บิลเดอร์ครับตั้งชื่อว่าทรงกลมนะครับไปที่บวกครับกด New ตั้งชื่อว่าอะไรครับแต่ก่อนตั้งชื่อท่านต้องทำไมก่อนครับลากรอบมันก่อนนะแล้วกดบวกครับตั้งชื่อว่าทรงกลมเรียบร้อยครับแล้วกดโอเคอ้าว
ไอ้ทรงกลมนี้ครับถ้าเราลากปกติมันก็จะเป็นแค่ผิวใช่ไหมครับดูสิครับมันจะเป็นผิวโค้งธรรมดาเนี่ยครับเห็นไหมถูกไหมใช่ไหมครับดูสิครับลากปกติมันเป็นแค่ผิวโค้งธรรมดาใช่ไหมครับสังเกตเราลากปกติคือลากด้วยบิ้วเนี่ยครับมันเป็นผิวโค้งธรรมดานะถ้าผมลากขึ้นมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะทรงกลมนะนะครับนี่คือลากปกตินะครับลองลากปกติก่อนครับช่วยลากปกติก่อนแล้วพอท่านลากปกติตอนนี้มีลากขึ้นมาสักอันแล้วยังครับผิวสองด้านสีเหมือนกันไหมครับถามหน่อยเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะสีสองด้านไม่เหมือนกันนะครับท่านสามารถสลับได้นะครับเช่นท่านทาสีไปด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะติดแค่ด้านใดด้านหนึ่งสลับได้ครับลองคลิกขวาที่ชิ้นงานสิครับคลิกขวาที่ชิ้นงานครับแล้วท่านเห็นอะไรครับมีปุ่มอะไรบ้างครับเนี่ยตรงนี้ไม่มีเลยครับไม่มีช่างมันแต่จริงผิวมันจะสลับได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ครับอินเตอร์เซ็กคือตัดให้มันเป็นโอเคนะครับโอเคงั้นอ๋อขอโทษครับต้องเข้าไปในกลุ่มก่อนแหมผมก็ลืมนะเดี๋ยวเป็นที่เข้าไปในกลุ่มครับนะครับเดี๋ยวเป็นที่เข้าไปในกลุ่มคลิกขวาครับแล้วสังเกตครับมันมีรีเวิร์สเฟสไหมครับเห็นไหมต้องเดี๋ยวเป็นที่เข้าไปในกลุ่มก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนโปรไฟล์วิดีโอสร้างขึ้นมามันเป็นกลุ่มไหมครับเป็นกลุ่มเดี๋ยวเป็นที่เข้าไปครับคลิกขวาครับแล้วกดรีเวิร์สเฟสและสังเกตครับผิวด้านที่ทึบมันจะสลับกันกับด้านที่สว่างนะเห็นไหมครับกด reverse face นะครับปึ๊บเห็นไหมครับสลับกันไหมครับนะอันนี้เสริมให้เล็กๆน้อยๆนะเผื่อท่านอยากสลับผิวมันนะครับนะเพราะเวลาโปรไฟล์วิเดอร์มันคำนวณด้านเดียวนะครับนะหรือท่านสาดสีลงไปมันก็สาดโดนด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นนะโอเคนะครับมาต่อของเราเห็นปุ่มนี้ไหมครับปุ่มนี้มองเห็นไหมครับ reverse เห็นไหมครับกดที่ reverse แล้วสร้างชิ้นงานขึ้นมาสิครับกดที่รีโวและสร้างชิ้นงานขึ้นมาเราจะได้ทรงกลมครับได้ไหมครับได้ทรงกลมไหมได้ไหมครับนะครับเราได้ทรงกลมตอนนี้ผิวทรงกลมของท่านเป็นสีสว่างหรือสีทึบครับสีสว่างหรือทึบสีอะไรครับถ้าอยากสลับก็เดี๋ยวเพิ่งคลิกเข้าไปแล้วคลิกขวาแล้วกดอะไรครับผมรีเวิร์สเฟสนะครับปึ๊บมันก็จะกลายเป็นสีสว่างนะนะครับแล้วเปิด quantifier ขึ้นมาสิครับ quantifier เนี่ยจะเช็คให้เราทันทีว่าทำไมครับตอนนี้ผิวโดยรอบของอะไรครับผิวโดยรอบของทรงกลมปริมาตรเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ 49.88 ตารางเมตรแล้ววอลลุ่มนะครับ 32.998 ลูกบาศก์เมตรแสดงว่าถ้าท่านจะเทคอนกรีตให้ได้ทรงกลมอย่างนี้ต้องใช้คอนกรีตกี่คิวครับ32คิวนะถ้าท่านจะทาสีรอบวงกลมต้องใช้ทาสีกี่ตารางเมตรครับเกือบมาก10ตารางเมตรนะ 49.98 นะ88นะครับมันประยุกต์ได้หมดนะครับนะประยุกต์ได้หมดนะหมุนได้ยังครับเนี่ยหมุนได้ยังได้นะอ้าวพอหมุนได้ครับลองมาทำทรงอื่นกันบ้างนะลองมาทำทรงอื่นกันบ้างขอกลับไปมุมมองท็อปวิวหน่อยครับสมมติมุมมองท็อปวิวนะครับย้ำท่านอีกรอบหนึ่งมุมมองท็อปวิวนะครับชิปวีเวลาท่านจะทำอะไรก็ตามนะครับข้อสำคัญเวลาเราวาดลงบนอะไรครับระนาบ XY นะครับก้นของชิ้นงานต้องหันหาแกนอะไรครับแกนแดงนะนี่ท่านช่วยทำแจกันหน่อยครับท่านอยากทำแจกันลองทำหน่อยสิครับแจกันลองวาดแจกันขึ้นมาผมไม่สนใจสเกลนะลองลากเส้นให้มันลองเป็นแจกันสิครับนะครับแต่สิ่งที่ท่านต้องรู้ก็คือตอนนี้สิ่งที่ท่านจะวาดนะครับมันต้องเป็นครึ่งหนึ่งของแจกันถูกต้องไหมครับเพื่อว่าเวลาทำไมครับมันมาประกอบกันมันจะได้เป็นแจกันโอเคเรามาทำของเราเลยก็ได้ครับมาทำให้ได้จริงจริงจังๆก็ได้สมมติแจกันสูงหน่อยนะครับขนาดกว้างสัก40สูง1เมตรสมมตินะครับกว้าง40สูง1เมตรเพราะนั้นท่านวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาสักครึ่งสิครับก็คือ20สูง1เมตรครับ R ครับ R จุด2ข้อมา1ครับ R นะเราลองมาสร้างแจกันกันครับสูงหน่อยสูงเป็นแจกันจีนแล้วกันจุด2ข้อมา1ครับ
เรียบร้อยเราก็ได้แจกันแล้วนะครับนั้นท่านก็ต้องใช้จินตนาการว่าตอนนี้อันนี้คือครึ่งหนึ่งของแจกันถูกต้องไหมครับลองวาดลงไปสิครับในผิวนะครับวาดเป็นลักษณะแจกันของท่านนะจะโค้งก็แล้วแต่ท่านนะแอบผมใช้คำสั่งอาร์คสมมตินะครับผมใช้อาร์คนะวาดลงไปนะครับนะนี่ใช้จินตนาการเอาเลยนะครับใช้จินตนาการเอาเลยเรียบร้อยนะครับอย่าวาดแบบไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับปึ๊บผมก็ลบอะไรออกครับอันนี้ออกซ้ายด้านนี้ออกแล้วแจกันก็ต้องมีความหนาใช่ไหมครับสมมติว่ามันหนาสักเท่าไหร่ดีครับใส่ความหนาไปใช้คำสั่งอะไรครับเพื่อสร้างความหนาสั่งอะไรครับออฟเซตย่อด้วยตัวอะไรครับออฟเซตก็คือตัวนี้นะครับออฟเซตตัวนี้ย่อด้วยตัว F นะครับผมใช้ F ครับขยับเข้ามาครับมันไม่มาครับมันมาแค่เส้นเดียวเพราะนั้นผมเลือกที่ผิวก่อนนะครับแล้วผมไปแตะขอบเส้นนะมันมาทั้งหมดไหมครับเนี่ยหรือมันมาแค่บางส่วนมาแค่บางส่วนนะมาแล้วครับมาทั้งหมดแล้วนะครับลองสร้างความหนาขึ้นมาสักนิดพอนะครับผมไม่นิดแล้วไม่เป็นไรครับเอาโอเคครับผมลบที่ผมไม่ต้องการหรอกซะนะครับนี่ก็จะเป็นอะไรครับความหนาเพคันของผมนะครับเรียบร้อยด้านล่างด้วยครับทีนี้จะซูมยากนะมันจะซูมยากนะครับตอนนี้ผมก็ต่อครับเรียบร้อยครับมันต้องมีก้นของแจกันนะนะครับอันไหนที่ไม่ใช่ก็เราก็ทำไงครับเราบอกแซงต้องใช้จินตนาการหน่อยนะครับโอเคครับผมก็ได้ผนังของแจกันแล้วแต่ตอนนี้ผนังของแจกันของผมไม่มีผิวผมต้องทำให้เกิดผิวโดยการลากเส้นนะครับลากเส้นสั้นๆก็ได้ครับมันก็จะเกิดผิวขึ้นมาโอเคนะครับลองแต่งครับให้เป็นตามที่ท่านต้องการส่วนอันนี้ผมปาดมุมด้วยโดยใช้คำสั่งอาร์คครับเห็นไหมครับเห็นไหมทำได้ไหมครับอันนี้ไม่ต้องแต่งเลยของผมนะแล้วแต่ท่านนะครับจินตนาการแล้วนะครับนะสมมติเราปาดมุมด้วยนะขึ้นรูปแจกันนะอันนี้ก็ปาดมุมหน่อยโอเคครับอันนี้ปาดมุมโค้งด้วยสวยงามอันนี้ด้วยข้างนอกด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่เราไม่ต้องเหมือนผมนะครับผมแค่ให้รู้ว่าเราประยุกต์อันโน้นอันนี้มารวมกันได้นะครับแจกันราชวงศ์หมิงแล้วเอามาทำอะไรครับสร้างเป็นอะไรครับหน้าตัดโปรไฟล์วิวเดอร์นั่นเองนะนะครับผมก็สร้างลากครอบสร้างเป็นหน้าตัดครับโปรไฟล์วิวเดอร์นะแล้วผมก็ตั้งชื่อว่าแจกันนะครับเรียบร้อยครับแจกันแล้วกดโอเคครับปึ๊บนะเราก็ได้เป็นลักษณะของโปรไฟล์บิลดเออร์แล้วนะครับปึ๊บใช้คำสั่งรีโวครับปึ๊บแล้วก็ลากขึ้นแนวดิ่งคลิกแล้วก็ล็อกแอนดิ่งครับนะครับคลิกแล้วก็ล็อกแอนดิ่งล็อกแอนลูกศรชี้ขึ้นนั่นเองนะครับไอ้รีโวเนี่ยมันไม่ยอมไม่ล็อกนะครับก็ต้องเล็งเอาหน่อยนึงครับล็อกไปยังครับเนี่ยสงสัยล็อกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับได้เจอกันไหมครับเจอกันราชวงศ์หมิงนะไปประยุกต์กันนะครับแต่ที่สำคัญทวนอีกทีครับเวลาขึ้นลูกก้นของมันต้องหันไปทางไหนครับหันแกนแดงนะขึ้นลูกก้นของมันต้องหันแกนแดงนะครับไม่งั้นจะสเปะสปะนะครับไม่ได้นะถ้าใครที่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับทำแบบนี้เลยลากเส้นแบบนี้ได้ไหมครับเนี่ยเป็นแจกันไหมเนี่ยลากเส้นแบบนี้เป็นแจกันไหมครับธรรมดาแบบนี้ครับนี่ก็เป็นแจกันถ้าทำกะละมังก็แบบนี้เลยครับกะละมังครึ่งหนึ่งของกะละมังครับเห็นไหมแบบนี้เป็นกะละมังไหมครับเนี่ยเป็นไหมเป็นนะผมลากครอบแล้วผมตั้งชื่อกดบัวครับ
ผมกดบวกกดโอเคเรียบร้อยครับเป็นกระมังแล้วครับกดรีโวแล้วสร้างชิ้นงานขึ้นมาแนวดิ่งนะเปิบแนวดิ่งก็สีน้ำเงินเห็นไหมครับเป็นไหมครับเห็นไหมเป็นกระมังอยากกลับด้านทำไงครับอยากกลับผิวด้านด้านอยากให้สีทึบๆออกมาด้านอันนี้คือผิวด้านหน้าอันนี้ผิวด้านหลังนะครับอยากกลับด้านมันก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปคลิกขวากดเลยครับรีเวิร์สเฟสนะครับเปิบเรียบร้อยกระมังก็ผิวสีขาวก็อยู่ข้างนอกนะครับนะพอทำได้นะครับให้ประยุกต์ได้ว่าปุ่มรีโวมีประโยชน์อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราไปสร้างชิ้นงานจริงกันสิครับว่าเช่นผมมีโจทย์ว่าท่านเคยเห็นบ้านลักษณะคล้ายบ้านโฟมไหมครับเป็นโดมครับเป็นโดมเป็นครึ่งหนึ่งของท่อครับนะเดี๋ยวเราจะลองสร้างกันนะครับนะให้ท่านได้ลองสร้างนะครับโอเคครับกดนิ้วหน่อยครับไฟล์นิ้วเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่นะไฟล์นิ้วของมุมมองท็อปวิวครับทีนี้ช่วยสร้างวงกลมให้ผมครับผมต้องการวงกลมจากผมจะทำอาคารโค้งอย่างนี้นะครับแล้วจากพื้นถึงด้านบนของอาคารเนี่ย3เมตรเพราะฉะนั้นต้องสร้างวงกลมรัศมีเท่าไหร่ครับ3เมตรนะครับท่านสร้างวงกลมรัศมี3เมตรให้ผมหน่อยรัศมีนะย้ำว่ารัศมีนะครับ3เมตรนะกด C ครับตอนนี้มัน50อยู่โอเคกด C เสร็จลากครับรัศมีเรเดียสใส่เป็น3นะครับใส่3เข้า Enter นะเข้า Enter เรียบร้อยเราก็ได้วงกลมรัศมีเท่าไหร่ครับ3เมตรมันพาใหญ่ไปหน่อยก็ย้ายออกมาสักหน่อยครับตอนนี้ท่านช่วยใช้คำสั่ง Offset หน่อยครับผมจะทำโดมรัศมี3เมตรแต่ต้องการความหนา20เซนครับเพราะนั้นช่วยออฟเซตขึ้นไปข้างบนครับข้างนอกนะรอบนี้ข้างนอกนะครับออฟเซตออกไป20เซนครับกด F ครับแล้วมาแตะที่ผิวแล้วคลิกที่ขอบเส้นลากออกไปแตะได้ไหมครับลองดูครับกด F นะครับกด F กด F พอเรากด F นะครับขอสปีดบาร์ก่อนนะผมเข้าไปนะครับผมทำให้ดูผมกด F ครับพอกด Fพอเราเอาเมาส์มาทำไมครับวางเหนือผิวมันจะเกิดปุ่มสีแดงๆเห็นไหมครับปึ๊บคลิกลงไปครับแต่รอบนี้เราไม่ลากเข้ามานะเราจะลากออกไปไหนครับออกไปข้างนอกลากออกไปข้างนอกครับพอลากไปเท่าไหร่ก็ได้แล้วอย่าเพิ่งวางเมาส์ครับอย่าเพิ่งขยับเมาส์พิมพ์20นะครับแล้วจุด2ครับจุด2เข้า Enter นะมันก็จะได้ความหนาเท่าไหร่ครับ20เซนสมมติเราจะหาว่าเราจะทำโดมอย่างเงี้ยใช้คอนกรีตกี่คิวแล้วทาสีเท่าไหร่ด้วยนะโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ได้โดมนี้แล้วช่วยผ่าครึ่งโดมหน่อยครับแต่ผ่าตามแกนแดงครับผ่าตามแกนแดงต้องใช้คำสั่งอะไรครับเพื่อไปหาศูนย์กลางวงกลมลายครับกดลายกดลายครับไปแตะที่ขอบขอบครับเพื่อหาศูนย์กลางวงกลมครับเรียบร้อยได้แล้วคลิกลงไปครับลากจากขวามาซ้ายหรือซ้ายมาขวาก็ได้แต่อย่าลืมลากย้อนกลับไปด้วยครับเรียบร้อยได้แล้วครับหลังนั้นช่วยลบออกสิครับผมต้องการเฉพาะผิวโดมครับโอเคครับอย่าเพิ่งลบขอโทษเดี๋ยวต้องใช้ประโยชน์ในรอบนึงลืมเดี๋ยวเสียหายอีกทีนี้ copy ออกไปสักชุดนึงครับพอทำผ่าได้อย่างนี้แล้ว copy ออกไปสักชุดนึงครับลากรอบจากขวามาซ้ายก็ได้ครับกดคอนโทรล C แล้วกดคอนโทรล V ครับ copy ออกไปนะครับ copy ออกไปสักชุดหนึ่งไม่ต้องสนใจว่ามันได้ระดับไหมนะครับนะ copy ออกไปข้างๆอันที่2ครับช่วยผ่าขึ้นบนด้วยผมต้องการแค่1ใน4ของมันนะครับล็อกแกนน้ำเงินไอ้ล็อกแกนเขียวครับอันที่2ผมต้องการแบบนี้ครับทำให้ผมหน่อยครับนะผมต้องการแบบนี้อันที่2อันแรกต้องการครึ่งนึงครับต้องการแบบนี้แต่อันที่2ต้องการ1ใน4นะครับอันแรกต้องการเพียงครึ่งเดียวแต่อันที่2ต้องการ1ใน4ได้ทันใช่ไหมครับได้นะช่วยสร้างครับลากเส้นตามแกนแดงนะครับใหญ่ๆห่างทิ้งระยะห่างไปสักนิดนะครับลากเส้นตามแกนแดงล็อกแกนแดงด้วยแล้วช่วยลากเส้นตามแกนเขียวครับให้มันคล้ายเป็นรูปไม้กางเขนนะครับไม้กางเขนนอนนะครับนะแบบนี้ผมหน่อยครับเป็นรูปตัวทีนะคล้ายๆรูปตัวทีครับเดี๋ยวผมจะสร้างชิ้นงานตรงนี้นะครับนะ
การสร้างเส้นล่างเส้นแดงเส้นอันนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อไว้เป็นที่จับนะครับไม่งั้นเรารู้จะจับตรงไหนเราเอาไว้จับนะเอาไว้ประกอบล่างเอาไว้จับไอ้ที่เป็น1ส่วน4นะครับท่านช่วยลากครอบครับแล้วสร้างชิ้นงานหน่อยครับลากครอบนะครับลากครอบครับกดบวกครับไอ้ที่เป็น1ส่วน4นะกดบวกหน่อยพอกดบวกแล้วครับตั้งชื่อหน่อยครับว่าอะไรครับว่าหัวแล้วกันส่วนหัวส่วนหัวส่วนหัวครับส่วนหัวเรียบร้อยกดโอเคมันก็จะเป็นโค้งแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับพอเป็นโค้งแบบนี้ครับท่านช่วยกดรีโวสร้างให้ผมหน่อยครับรีโวนะเรียบร้อยครับกดรีโวสร้างให้ผมหน่อยโดยเอาตรงนี้ครับศูนย์กลางไอ้ตัวทีของเราเนี่ยครับแล้วลากขึ้นบนครับปึ๊บเราก็จะได้อะไรครับเนี่ยกะลาแลนทำไมเขาเรียกเมืองไทยว่ากะลาแลนครับเพราะเราปลูกมะพร้าวเยอะหรือว่าเราอยู่ในกะลาเอาเป็นต้มไก่ซุปไก่เอาเป็นซุปไก่โอเคผ่านซุปไก่นะครับทำได้ไหมครับทำได้ไหมตัวนี้ครับเราเอาตัวนี้นะครับของเราลากรอบแล้วไปที่ไหนครับกดบวกนะพอกดบวกเสร็จครับตั้งชื่อว่าส่วนหัวก็ได้นะครับส่วนหัวปึ๊บกดโอเคนะครับกดโอเคเรียบร้อยครับแล้วเราก็ใช้รีโวครับปุ่มรีโวสร้างมันขึ้นหน่อยครับลากขึ้นนะครับตามทิศด้านบนเราก็ได้แล้วนะครับแต่ผมจะผ่าครับจะผ่าครึ่งหนึ่งนะครับจะผ่ามันครึ่งหนึ่งนะครับนะเราก็มีเครื่องมือผ่าครับนะอันนี้สอนไว้เผื่อท่านไปขึ้นรูปเท่านั้นเองนะครับเวลาท่านขึ้นรูปท่านจะรู้สึกสนุกกับมันนะเพราะไม่งั้นมันขึ้นรูปไม่ได้ก็เราก็ใช้จินตนาการเราได้ไม่เต็มที่นะครับเราจะผ่าครับวิธีการผ่าเราจะใช้คลิกไปด้านบนหน่อยครับขึ้นไปด้านบนหน่อยขยับเมาส์ขึ้นด้านบนคลิกขวาเมื่อวานเราลองใช้ชุดเครื่องมือนี้แล้วชื่อ Solid Tool ครับ Solid Tool ใน Scanner Version 3ไม่มีนะต้องใช้ Scanner Version Pro นะครับนะเวลาเราไปใช้ Scanner Make นะครับ Scanner Make ให้ใช้ Version Pro ได้เดือนนึงหลังจากนั้นเป็น Version Scanner Make ก็จะตัดความสามารถบางอย่างออกไปนะครับนะแต่โดยส่วนใหญ่ก็ยังใช้ได้นะครับไปที่ Solid Tool ครับที่ Solid Tool นะครับปึ๊บมีเครื่องมือชื่อ Solid Tool ขึ้นมานะครับนะเดี๋ยวเราค่อยใช้นะครับเราสร้างสี่เหลี่ยมหน่อยครับช่วยสร้างสี่เหลี่ยมให้ใหญ่กว่าอันนี้นะให้ใหญ่กว่าเมื่อกี้ของเราอันนี้ทำมากี่เมตรครับเนี่ยทำมากี่เมตรครับเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างกล่องสัก4เมตร6เมตรครับ6เมตรคูณ6เมตรครับ6,6 ครับ6,6 เราไม่ต้องถึง6เมตรก็ได้นะแต่6ก่อนครับอย่างน้อย6อ่ะ6,6นั่นแหละครับแล้วก็ดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาสักอย่างน้อย4เมตรครับ4เมตรเรียบร้อยแล้วช่วยเมคกรุ๊ปให้ผมหน่อยครับอ๋อ6ไม่ได้สิครับเมื่อกี้เส้นผ่าศูนย์กลางเราก็6แล้วนี่ครับต้อง10ครับขอเป็น10คูณ10แล้วกันแก้ใหม่นะหรือท่านใช้อะไรครับพุทโธดึงออกมาก็ได้นะมันใหญ่ๆขึ้นหน่อยเท่านั้นเองนะครับต้องการให้ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองเป็นกล่องอย่างน้อยสัก10คูณ10นะครับลากครอบครับคลิกขวาเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปซะนะครับแล้วใช้คำสั่ง move ครับเอากล่องครับมุกกล่องมาครอบกะลาไว้ครับดูผมนิดครับวิธีมุกง่ายนะครับคลิกที่กล่องครับพอคลิกที่กล่องท่านกำหนดจุดอ้างอิงช่วยกำหนดจุดอ้างอิงแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้นะคือจากมุมกล่องแล้วยกขึ้นนิดนึงครับกำหนดจุดอ้างอิงแล้วก็ย้ายครับมาที่ไหนครับมันมาไหมครับเนี่ยอย่างนี้ยากอีกกำหนดจุดอ้างอิงที่เดิมนะครับที่มุมล่างแล้วกันแล้วก็ย้ายมาครับที่เส้นนะครับให้ครอบอะไรครับกะลาไว้อย่างนี้นะครับนะครับเราพอครอบแล้วครับดับเบิลคลิกที่กล่องอีกนิดนึงครับช่วยใช้คำสั่งพุทโธดึงลงมาล่างอีกนิดนึงมันจะได้ครอบส่วนล่างด้วยนึกออกไหมครับไม่งั้นมันไม่ครอบผิวบางส่วนของกะลาอีกนะทวนอีกทีครับผมสร้างกล่องขึ้นมาสัก10เมตรคูณ10เมตรนะครับสมมติ10คูณ10นะ
นะครับ r 10 10นะครับแล้วผมดึงขึ้นมาสัก10ด้วยก็ได้นะครับ10นะปึ๊บทริปเปิลคลิกครับวิดขวาเมคลุปทำกล่องให้เป็นลุปครับดังนั้นย้ายกล่องครับมาครอบกะลาไว้แต่สังเกตครับผิวด้านล่างของกะลามันโดนครอบด้วยไหมครับไม่โดนแต่บางทีเข้าไปที่กล่องอีกทีครับดึงครับพุทโธดึงลงมาอีกเพื่อให้มันปิดกะลาใช่นะครับเราจะตัดกะลาครับผ่าครึ่งนะวิธีผ่าครึ่งครับนะครับคือคำสั่งทีมเมื่อวานเรียนแล้วนี่ครับจำได้ไหมทีมครับกดที่ทีมต้องการรักษากล่องไว้ตัดกะลาออกไปเพราะนั้นพอกดทีมคลิกหนึ่งที่ไหนครับกล่องหรือกะลากล่องนะครับปึ๊บคลิกหนึ่งที่กล่องหลังนั้นมันจะขึ้นสองให้มันคลิกที่กะลาครับปึ๊บนะส่วนที่มันอมกันก็จะถูกตัดออกไปเพราะนั้นส่วนของกะลาก็จะทำไมครับหายไปไหมครับตัดได้ก่อนครับตอนนี้กะลาก็จะหายไปก็ลบกล่องได้เลยหมดหน้าที่แล้วนะเราต้องการแค่นี้แหละครับนะอันนี้สอนท่านเพื่อจะได้ขึ้นรูปได้เพื่อได้ตัดแต่งได้นะครับนะครับผมทวนทริมอีกทีนะครับการใช้คำสั่งทริมนะครับกดที่ไหนครับกดที่คำสั่งทริมแล้วมาคลิกหนึ่งส่วนที่เราต้องการรักษาไว้ครับคลิกที่กล่องดังนั้นมันจะขึ้นสองให้คลิกที่ต้องการตัดครับปึ๊บเราก็ตัดกล่าวไปเรียบร้อยครับเหลือแต่นะครับได้ไหมครับแบบนี้ทำได้ไหมครับนะครับนะประยุกต์ได้หมดนะไม่มีอะไรที่เราประยุกต์ไม่ได้นะครับจริงๆถ้าไหนจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับถ้ามันมีเส้นโค้งอยู่แล้วเราก็ใช้อะไรครับตัวนี้วิ่งรอบเส้นโค้งก็ได้นะแต่นี้เราใช้วิธีนี้นะครับหลังจากนั้นครับอันนี้คือส่วนไหนครับส่วนหัวนะเดี๋ยวเราจะวาดส่วนกลางครับส่วนกลางเราต้องการความยาวสมมติต้องการความยาวสัก6เมตรนะครับ6เมตรนะครับเอ้ย6ก็น่าจะน้อยไป3สัก10เมตรครับส่วนกลางลากครอบครับอันที่เป็นครึ่งวงกลมหน่อยครับลากครอบอันที่เป็นครึ่งวงกลมแล้วไปคลิกครับบวกโปรไฟล์ new profile ตั้งชื่อว่าส่วนกลางก็ได้ครับส่วนกลางจะใช้อะไรครับรีโวอีกไหมครับรีโวอีกไหมไม่ใช้อีกแล้วเพราะว่าเราต้องการลากธรรมดาเนี่ยครับแต่ก่อนลากส่วนกลางช่วยแงนดูผมนิดนึงครับช่วยย้ายจุดด้านอิงลงมาตรงนี้ครับย้ายจากข้างบนลงมาข้างล่างครับก็คือย้ายมาอยู่ที่อะไรครับ bottom middle ครับจุดด้านอิงย้ายมาที่ bottom middle ครับเรียบร้อยนะครับพอได้เสร็จก็ลากเลยครับใช้คำสั่ง build ธรรมดาลากออกมาครับ10เมตรเมื่อกี้ไม่มีเป็นภาษาไทยครับเรียบร้อยได้ไหมครับนะครับได้ไหมครับเราได้ไหมครับพิมพ์ไม่ได้เพราะมันไม่ได้สลับภาษาไทยไหมครับลองสังเกตครับสลับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวอีกทีนะครับส่วนที่2หรือส่วนกลางเราลากครอบหน้าตัดครับรอบหน้าตัดที่เป็นโค้งครึ่งวงกลมอันนี้เหมือนอะไรครับเนี่ยอันนี้เหมือนอุโมงค์ไหมครับครึ่งหนึ่งของอุโมงค์นะแล้วหลังจากลากครอบครับกดบวกนะครับพอกดบวกครับที่ช่องเนมใส่ชื่อว่าส่วนกลางหน่อยครับใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วกดโอเคครับพอกดโอเคครับรอบนี้ไม่ใช้รีโวอีกแล้วนะใช้อะไรครับใช้อะไรครับใช้ตัวบิลแต่ก่อนใช้ตัวบิลให้ท่านย้ายจุดนั่งอิงจากเซนเตอร์เป็นอะไรครับเป็นอะไรก่อนเป็นเซนเตอร์เป็นบอททอมก่อนนะครับจากเซนเตอร์เป็นเอ้ยขอโทษครับเป็นบอททอมมิดเดิลนะครับแล้วเราก็ลากออกมาครับ10เมตรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้รูปตัวทีที่เส้นตัวทีที่ทำไว้มีประโยชน์ไหมครับมีเวลาท่านทำงานบางครั้งนะครับมันจะไม่รู้ว่าจะสร้างยังไงถึงจะสร้างได้ง่ายมันต้องผ่านการฝึกฝนคือผ่านการลองใช้มาแล้วครับผมก็พิมพ์10ก็ Enter นะครับพิมพ์10
ข้อ enter เรียบร้อยครับผมพิมพ์10ข้อ enter อ้าวถามหน่อยอยากจะให้อันนี้มาอยู่ด้านนี้ใช้วิชาอะไรครับคำสั่งอะไรมิลเลอร์ใช่ไหมครับอยากให้อันนี้มาอยู่ด้านนี้ด้วยก็ใช้มิลเลอร์นะวิธีการง่ายๆก็คือไปที่กลางของท่อนส่วนกลางนะครับไปที่กลางหาจับอะไรครับหามันขึ้นมิดพอยต์มันอยู่ตรงไหนเจอยังครับเจอแล้วมิดพอยต์คลิกลงไปแล้วก็สร้างอะไรครับผิวขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพื่อไว้มิลเลอร์นะครับเพื่อไว้มิลเลอร์แล้วไปที่ไหนครับคลิกที่ชิ้นงานที่เป็นกะลาครึ่งซ้ายไปที่มิลเลอร์คลิกที่มิลเลอร์แล้วมาคลิก3จุดที่ไหนครับที่ผิวที่เราเตรียมไว้1 2แล้วก็อะไรครับ3ครับเรียบร้อยเราก็มิลเลอร์ได้นะครับตอนนี้เราก็ได้ครับเราก็ได้ชิ้นงานแล้วนะชิ้นขวามือถ้าเราเปิดโปรไฟล์ไอ้ควอนติฟายเออร์ขึ้นมาครับชิ้นที่อยู่ริมจะต้องใช้คอนกรีต 5Q 5.9 คิวแล้วก็พื้นที่ผิวโดยรอบนะครับ63ถ้าผมอยากรู้ว่าไอ้ที่อยู่ริมนะครับไอ้โค้งริมอยากทาสีกี่ลูกกี่ตารางเมตรเรารู้ได้ไหมครับเนี่ยเพราะอันนี้มันบอกพื้นที่ผิวโดยรอบแสดงว่ามันบอกข้างในด้วยไหมครับอยากรู้ข้างนอกอย่างเดียวก็ดับเบิ้ลคลิกลงไปครับแล้วก็คลิกเฉพาะผิวนอกมันก็บอกว่าผิวนอกเท่าไหร่ครับ31.9นะครับเห็นไหมถ้าผิวในเท่าไหร่ครับผิวใน 28.59 นะครับนะงั้นทุกอย่างตรวจสอบได้มั้ยครับในเชิงช่างได้มั้ยครับนะพื้นที่ผิวปริมาตรได้หมดนะครับนะตอนนี้เราก็ได้ชิ้นงาน3ชิ้นใช่มั้ยครับได้มั้ยครับ3ชิ้นได้มั้ยผมเพิ่งได้ยินเสียงตึ้งแสดงว่ามีคนมิลเลอร์แล้วนะแต่ที่เหลือไม่รู้มิลเลอร์หรือเปล่าอันนี้ได้ไอเดียนะครับว่าเราขึ้นงานลักษณะนี้อันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ได้ซีเรียสนะว่ามันมีที่สำคัญกว่านี้แต่อันนี้เป็นไอเดียในการขึ้นชิ้นงานนะครับพอดีมีพักพวกถามมาที่เขาอบรมที่ขอนแก่นรุ่นสักหลายรุ่นแล้วครับแล้วเขาเป็นผู้รับเหมาทำบ้านโฟมเขามีบ้านโฟมลักษณะนี้นะครับบ้านโฟมนะเขาอยากรู้ว่าเขาจะต้องอะไรครับขึ้นรูปยังไงเพื่อจะเอาไปนำเสนอให้กับลูกค้านะครับนะครับพอได้ไหมครับนะไม่ซีเรียสนะครับว่าต้องตามทันนะอันนี้นะเดี๋ยวลองไปทำบันไดกันหน่อยครับบันไดบ้านนะเผื่อทำบันไดขึ้นบ้านนะครับนะผมใช้ไอเดียไว้แล้วไอเดียผมไปสอดคล้องกับเรื่องของการดีไซน์ตามพรบควบคุมอาคารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบของผมนะครับท่านไม่ผิดพรบควบคุมอาคารแล้วได้ความสบายด้วยนะครับอันนี้ขอผ่านนะครับอันนี้ขอผ่านนะช่วยเปิดไฟล์ที่ชื่อ building ex หน่อยครับอยู่ในเวิร์กช็อป2ครับไฟล์โอเพ่นนะครับเอาเมื่อกี้ครับลืมขอโทษลืมอีกการนึงไอ้3ชิ้นนะครับเราสามารถรวมกันได้นะครับ3ชิ้นสามารถรวมกันได้ด้วยคำสั่งนี้ครับยูเนียนนะครับยูเนียนนะครับเห็นไหมครับหรือยูเนียนด้านหน้าก็ได้นะครับคลิกที่อยู่เลือก3ชิ้นครับเลือก3ชิ้นแล้วก็กดเลือกยูเนียนนะครับเลือกยูเนียนนะปึ๊บมันก็จะทำไงครับรวม3ชิ้นเป็นอะไรครับชิ้นเดียวกันอันนี้ไม่ใช่การลบนะเป็นการรวมกันนะครับแต่เพียงที่ยังเห็นเส้นขอบอยู่เพราะว่าอะไรครับเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนรูปร่างนั่นเองทีนี้ครับผมขอให้ท่านลองสร้างวงกลมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาสองสักชิ้นสิครับสักกล่องหนึ่งเมคกรุ๊ปครับพอเมคกรุ๊ปปุ๊บเรียบร้อยแล้วท่านลองก๊อปปี้มันสิครับแล้ววางให้มันทำไมครับกดคอนโซลซีคอนโซลวีก็ได้นะท่านช่วยวางแบบนี้ครับช่วยวางแบบนี้ซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวลองกดยูเนียนสิครับท่านลองกดยูเนียนสิครับเนี่ยยูเนียนก็คือเอามารวมกันนั่นเองคลิกปุ๊บ1 2มันจะรวมร่างเป็นอะไรครับก้อนเดียวกันมั้ยครับก้อนเดียวกันเข้าใจมั้ยครับนี่คือยูเนียนนะงั้นโซลิดลุคเป็นลักษณะของการจัดการนะครับนะลองไปเล่นนะครับมันมีอีก 2-3 คำสั่งนะลองไปเล่นนะแต่ให้เข้าใจว่าถ้าปกติการยูเนียนมันจะรวมกันเป็นอย่างนี้นะครับแต่เนื่องจากอันนี้ครับผิวตรงมาแล้วมันกลายผิวโค้งมันเลยมีเส้นเกิดขึ้นนะครับอันนี้เข้าใจนะครับแต่อันนี้พอมันเป็นชิ้นเดียวกันแล้วเราคลิกครั้งเดียวเรารู้ปริมาตรคอนกรีตครั้งเดียวไหมครับรู้ปริมาตรคอนกรีตอันเดียวเลยว่า 31.388 ลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเราจะเทให้ไม่ได้ผิวโค้งอย่างนี้นะครับนะโอเคครับไปลองสร้างบันไดกันนะผมจะอยากให้ท่านลองสร้างบันไดไฟล์โอเพ่นครับแล้วไปที่เวิร์กช็อป2อ้าว building EX ครับ
แล้วกดโนอันนี้ไม่เซฟนะเรามาสร้างบันไดขึ้นอาคารหลังนี้กันหน่อยนะครับก่อนสร้างบันไดช่วยสร้างพื้นหน้าบ้านหน่อยครับหน้าพื้นหน้าอาคารหน่อยครับนะครับช่วยสร้างพื้นหน้าอาคารหน่อยนะเห็นดูผมนะเช่นผมลากจากมุมเสานี้ครับแล้วผมลากมามุมเสานี้ใช้สั่ง R นะครับ R ลากจากมุมเสาด้านโน้นมามุมเสาด้านนี้แตะครับแตะที่ขอบเสาแล้วก็ยาวออกมาท่านเห็นไหมครับมันจะสามารถสร้างสี่เหลี่ยมได้โดยที่มันได้ความกว้างเท่ากับเสาถึงเสาพอดีลองดูครับลองดูนะครับจากฝั่ง R แตะที่ขอบเสาด้านริมซ้ายแล้วก็มาแตะที่ขอบเสาด้านริมขวาครับหลังจากนั้นมันจะทำไงครับโปรแกรมมันจะอ่านให้เรานะครับเวลาเราทำไงครับขยับมันจะได้เท่ากับขอบเสาพอดีไหมครับนะครับนี่เป็นตัวช่วยเวลาเขียนงานนะโปรแกรมมันฉลาดนะครับสเกนับเป็นโปรแกรมที่ฉลาดนะยืดหยุ่นฉลาดประหยัดไม่แพงต้องสเกนับอยากใช้ของฟรีก็มีไม่จำเป็นต้องไปใช้ของเขานะฟรีก็มีนะครับเดี๋ยวจะบอกไอเดียท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทอยากจะซื้อโปรแกรมสเก็ตใช้สเก็ตนับแบบไม่แพงถ้าใช้ตัวฟรีครับแล้วท่านค่อยไปไล่ซื้อความสามารถของมันแยกต่างหากที่เขามีโปรแกรมอื่นขายเช่นโปรไฟล์วิดเดอร์ที่เราใช้นะครับนะแต่ถ้าเลย์เอาท์ยังไงก็ต้องใช้สเก็ตนับโปรนะตัวเต็มนะครับนะโอเคครับพอได้ปุ๊บท่านช่วยยกขึ้นมาสักหนึ่งอะไรครับ1ขอโทษครับ10เซนครับจุด1นั่นเองเรียบร้อยครับนะแล้วท่านช่วยทิปเปิลคลิกให้ผมหน่อย1 2 3คลิกขวาเมคอะไรครับเมคปลุกนะฮะผมต้องการสร้างลานขึ้นมาเพื่อรองรับบันไดเท่านั้นเองครับไม่ได้มีอะไรนะเดี๋ยวเราจะสร้างบันไดทีนี้เช็คให้ผมหน่อยครับว่าจากพื้นมุกด้านหน้าจนถึงพื้นหน้าบ้านเนี่ยครับความสูงเท่าไหร่ตอนนี้เช็คให้ผมหน่อยเช็คคำสั่งอะไรครับเช็คดิเมนชันหรือว่าตารางเมตรก็ได้แล้วแต่เรานะเช่นผมใช้ดิเมนตารางเมตรแล้วกันผมใช้ตารางดิเมนชันแล้วกันปึ๊บใช้ดิเมนชันเช็คปึ๊บนะครับแล้วผมลากออกมาให้ได้ขนาดมันก็ได้ความสูงเท่าไหร่ครับ 2. จุดอะไรครับเท่ากันไหมครับกับผมท่านเท่าไหมครับนะเท่านะได้ความสูงเท่ากับ 2.25 เมตรนะกฎหมายบอกว่าบันไดต้องสูงไม่เกินกี่เมตรครับบันไดช่วงเดียวสูงไม่เกิน3เมตรใช่ไหมครับสูงไม่เกิน3เมตรมัน4เมตรนี่มันไม่ได้คนเดิมเหนื่อยครับนะต้องมีชานพักแต่ถ้า 2.25 เมตรต้องมีชานพักไหมครับก็ไม่ต้องมีเราก็สามารถสร้างบันไดช่วงเดียวได้นะโอเคนะครับตอนนี้พื้นถูกสร้างหรือยังครับสำหรับท่านที่ยังไม่สร้างพื้นนะทวนอีกทีนะครับผมใช้คำสั่งอะไรครับใช้คำสั่ง R นะครับปึ๊บใช้คำสั่ง R ลากนะครับแล้วก็แตะมาแตะด้านนี้นะครับหลังนั้นนะครับโปรแกรมก็จะจำครับว่าเราต้องการให้มันขนานออกมาจากมุมเสานะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงขึ้นมาครับใช้คำสั่งพุทธภูดึงขึ้นมาจุด1แล้วอย่าลืมครับทริปเปิลคลิก1 2 3คลิกขวาเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปซะด้วยนะเมื่อกี้ของผมทริปเปิลคลิกแล้วมันติดหรือยังครับเนี่ยไม่รู้ติดหรือยังเอาใหม่นะครับเอาใหม่ก็ต้องเซฟ1 2 3ครับคลิกขวาเมคกรุ๊ปนะครับนะครับวิธีเช็คว่ามันติดหรือเปล่าครับลบออกซะแล้วก็ดูแทรกกลับมาแสดงว่าได้แล้วนะเอาต่อไปครับมาสอนเทคนิคสร้างบันไดนะครับนะถูกตามกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็สบายเท้าด้วยนะกฎหมายบอกว่าลูกตั้งห้ามสูงเกินเท่าไหร่ครับ20ลูกนอนนะครับอย่างน้อยต้องเท่าไหร่22เห็นไหมกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้นะลูกตั้งห้ามเกิน20เพราะมันจะย่างเท้ายากลูกนอนอย่างน้อยต้อง 22.5 ใช่ไหมครับเพื่อจะได้ย่างเท้าได้สบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาเงื่อนไขนี้ครับมาออกแบบบันไดนะครับทีนี้เราก็ทำไงครับท่านช่วยลากเส้นนะครับเห็นมุมนี้ไหมครับมุมนี้เห็นไหมลากเส้นมาไม้ชนเสาสิครับไอ้เส้นที่เราลากนี้มันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะมันแค่มาเส้นแตะเฉยๆวันหลังลบได้ไหมครับลบได้ไหมลบได้นะเพราะเราไม่ได้เข้าไปทำงานในกลุ่มนะครับมันไม่ได้ไปแบ่งเสานะเหมือนเราผูกเชือกไว้เท่านั้นเอง20แล้ว copy ครับ copy เส้นนี้ลงข้างล่างสิครับ20กด Ctrl C ครับเอ้ยขอโทษครับใช้คำสั่ง move นะคลิกที่เส้นกด move กด M แล้วกำหนดอยู่หน้า E ตรงเนี้ยแล้วย้ายมันลงมาสิครับล็อกแกนนะครับ copy ลงมากด Ctrl ด้วยนะครับใส่ระยะจุด2
เราก็ได้แล้วว่านี่คือระยะที่กฎหมายทำไมครับบอกว่าห้ามเกินห้ามเกิน20นะครับทีนี้ท่านช่วยทำอีกเส้นสิครับก๊อปปี้จากบนลงล่างเหมือนเดิมเมื่อกี้20รอบที่2ขอ 17.5 สิครับคลิกที่เส้นนะครับกด M ล็อกแกนกำหนดจุดอ้างอิงล็อกแกนกดคอนโทรลด้วยนะนะครับแล้วก็ใส่ระยะล็อกแกนนะครับใส่ระยะ 17.5 ผมถามท่าน 17.5 คืออะไรครับเนี่ยอ๋อ 17.5 ไม่ได้ครับต้องอะไรครับจุด 17.5 cm ครับไม่งั้นเพี้ยนเลย 17.5 cm ต้องใส่หน่วยด้วยนะไม่งั้นเพี้ยนไปเยอะเลยไอเส้น 17.5 เซนนี่คืออะไรครับบอกผมได้ไหมผมมี2ระยะนะมันเห็น17เพราะว่ามันโซ่ชุม2ตำแหน่งนะครับจริงๆมันต้อง 17.5 เส้นที่2 20เส้นที่2 20คือกฎหมายกำหนด 17.5 คือกำลังสบายๆเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะออกแบบขั้นบันได1ก็คือไม่ให้เกินอะไรครับ20 2ให้พยายามมาอยู่ในช่วง 17.5แล้วถ้าท่านเป็นคนที่ถือเรื่องอะไรครับจุ้ยหน่อยมันต้องลงเลขคู่หรือเลขขี้เห็นไหมครับก็เอาสามเงื่อนไขมาผสมกันนะหนึ่งก็คือไม่ให้เกิน20 2ทำไมครับพยายามไม่ลงที่ประมาณ17 18อยู่ช่วงนี้นะครับกำลังสบาย3ก็คือพยายามไม่ลงที่เลขขี้นะครับอันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคนะเทคนิคนี้คิดเองนะประยุกต์ก่อนนะครับเวลานั่งทำก็เราก็อยากให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับเราจะใช้เทคนิคการ copy แบบหารครับจำแบบหารได้ไหมครับการ copy แบบหารแล้วเราจะ copy อะไรนะครับเราก็สร้างเส้นล่างขึ้นมาแล้วเรา copy เส้นล่างไงครับท่านสร้างเส้นล่างให้ผมหน่อยครับด้วยคำสั่งเทปครับทีกดทีครับมาแตะที่พื้นนะครับที่พื้นนะครับยกขึ้นแล้วก็ทำไมครับกลับมาที่เดิมมันจะเกิดเส้นปลาดไหมครับอยู่มุมนี้ไหมเห็นไหมครับลองครับใช้คำสั่งเทปครับทีนะครับแตะที่เส้นพื้นนะครับยกขึ้นนะครับหรือไปทางแดงก็ได้ยกขึ้นตามแกนดิ่งก็ได้แต่ให้กลับมาตำแหน่งเดิมมันจะเกิดเส้นประติดอยู่ที่อะไรครับขอบพื้นนะครับขอบพื้นนะครับหลังจากนั้นครับท่านก็ปี้เส้นประนี่แหละครับจากเส้นประจากตรงนี้นะครับก็ปี้ลงมาด้านล่างนะครับนะผมก็ใช้เลือกเส้นปลาครับลากครอบลากเลือกมันจากขวามาซ้ายครับเลือกเส้นปลาพอเลือกมันปุ๊บครับกด M กำหนดอยู่หน้าอิงที่ไหนครับที่ขอบเสาเส้นปลาแล้วหลังจากนั้นครับกดคอนโทรลด้วยกดคอนโทรลครับมากดคอนโทรลกดคอนโทรลเพื่อเป็นการ copy ครับแล้วล็อกแกนแกนดิ้งนะครับแกนดิ้งแล้วมาแตะที่พื้นด้านล่างครับพอท่านมาแตะที่พื้นด้านล่างก็เป็นการ copy แล้วยังครับตอนนี้ copy แล้วแต่ยังไม่ออกจากคำสั่งใช่ไหมครับทีนี้ก็หารครับหารอะไรนะครับก่อนหารซูมมาแถวนี้ครับเพื่อเราจะได้ดูว่าเดี๋ยวพอเราหารแล้วมันลงตัวไหมเช่นผมหาร14ก่อน15ก่อนนี่ครับหาร15มันน้อยไปไหมครับลูกตั้งมันน้อยไปใช่ไหมผมหาร13แทนสิครับได้ไหมครับ13พอดีเลยครับเห็นไหมครับลองหาร13ใกล้เคียงกับเส้นที่กำลังสบายเท้าไหมครับหรือลองหาร9ใหม่สิหาร9เกินกฎหมายกำหนดไม่ได้ต้องหารอะไรครับทีนี้หาร11 11ก็ยังเกินกฎหมายกำหนดไหมครับเกินไหมเกินเห็นไหมครับเกินไปนิดหนึ่งเพราะนั้นสุดท้ายต้องลงที่หารอะไรครับ13อยู่ดีนะครับเพราะนั้นเราก็ได้บันไดกี่ขั้นครับ13ขั้นสบายเท้าไหมสบายเท้าย่างขึ้นสบายเท้าไม่เกินกฎหมายกำหนดด้วยแล้วถูกหลักฮวงจุ้ยด้วยจริงฮวงจุ้ยก็คือมาจากสรีระของเราเนี่ยแหละครับเราต้องการอะไรครับการก้าวย่างที่มันเป็นเลขที่ครับนะพอ1 2 3มันก็จะเหมือนกันขึ้นนะ1 2 3นะครับพอได้ไหมครับผมยังไม่เสียเวลากับเรื่องนี้มากนะแค่ท่านได้ไอเดียเท่านั้นเองนะไม่จำเป็นต้องบางคนถ้าติดขัดก็อาจจะไม่ต้องทำได้ตอนนี้ก็ได้นะครับไปทบทวนเอาเพราะมันมีเรื่องที่สำคัญกว่ารออยู่นะพอเราได้ขั้นบันไดอย่างนี้นะครับตอนนี้ท่านก็ได้ขั้นบันไดกี่ขั้นครับผมถามหน่อยกี่ขั้นครับ13ขั้นนะครับทีนี้
ที่เหลือก็อยู่ที่ท่านต้องการความกว้างของลูกนอนเท่าไหร่ต้องการเท่าไหร่ครับกฎหมายบอกว่าห้ามน้อยกว่า 22.5 สมมติท่านต้องการ25ท่านก็ใส่ลูกนอน25เท่านั้นเองครับก็จบข่าวนะเอาทำต่อครับถ้าท่านได้ลูกตั้งแล้วลูกตั้งได้ไหมครับเมื่อกี้ผมทวนอีกทีนะโดยการสร้างอะไรครับสร้างเส้นล่างขึ้นมาด้วยคำสั่งเทปนะครับผมจากขอบพื้นผมก็ลากขึ้นไปแล้วผมก็ลากกลับมาผมก็ได้เส้นล่างแล้วหลังจากนั้นครับผมเลือกเส้นล่างเลือกจากขวามาซ้ายผมใช้คำสั่ง M ครับผมก็ปี้ครับกำหนดอยู่นั่งอิงตรงนี้แล้วก็ปี้ลงมากดคอนโทรลเพื่อเป็นการก็ปี้นะครับแล้วล็อกแกนดิ่งด้วยลูกศรชี้ขึ้นนะครับปึ๊บแล้วก็วางหลังจากนั้นเป็นการก็ปี้แบบหาร13ขั้นครับมันจะได้พอดีเลยนะครับได้การก้าวย่างที่สบายแล้วไม่เกินกฎหมายกำหนดถ้าผมเอา11ขั้นมันได้ไหมครับมันเกินไหมครับมันเกินกฎหมายกำหนดเห็นไหมครับใช้วิธีอย่างนี้ถูกต้องทุกอย่างถูกกฎหมายไหมครับบางคนดีไซน์มาไม่รู้คือไม่รู้เรื่องครับนะสักแต่ว่าเขียนเป็นรูปบันไดอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วเราต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายด้วยว่ากฎหมายยอมให้เราแค่ไม่เกิน20นะครับแล้วอยากให้สบายสบายต้องประมาณ17-18เท่านั้นนะครับมันจะก้าวย่างสบายนะยิ่งชันมากโอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยขานะครับนะเหนื่อยขานะโอเคครับตอนนี้สมมติว่าเราพอใจที่13ขั้นเราก็หาร13นะครับปึ๊บแล้วเคาะสเปซเบาออกมาเรียบร้อยเราก็ได้แนวล่างแล้วครับว่าบันได13ขั้นนะครับต่อไปครับสมมติว่าท่านต้องการบันไดลูกนอน25ท่านก็ใช้ตลับเมตรเหมือนเดิมนะครับลากออกมาครับจากมุม2ครับนะลากออกมาจากมุม2นะครับเทปครับทีไม่ใช่อาร์ครับทีนะครับลากออกมาจากมุม2นะครับลากมาเสร็จก็ทำไมครับให้ลากออกมาเป็นการขนานนะครับนะผมใหม่นะครับผมลากออกมาทีจากขอบ2นะครับขอบ2ออกมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ออกไม่เป็นไรครับไม่ต้องลากมันก็ได้นะจากเส้นนี้ครับเห็นเส้นนี้ไหมครับเส้นที่เราต้องการนะครับผมถามท่านหน่อยเวลาท่านทำบันไดไอ้บันไดบนสุดท่านต้องเป็นรูปบันไดไหมครับเป็นขั้นบันไดไหมไม่ต้องใช่ไหมครับบนสุดไม่ต้องเพราะเรามีสามารถวางเท้าบนลงบนอะไรได้เลยครับลูกตั้งแรกไม่ต้องเราเริ่มมาทำงานที่ลูกตั้งที่สองครับลากออกมาตามเส้นปลายนี่แหละครับนะกำหนดอยู่ได้กำหนดลากเส้นออกมาลากออกมาเท่าไหร่ครับกี่เส้นก็25เซนนะครับเรียบร้อยก็แค่นั้นแหละครับท่านก็ลากออกมา25เซนนะครับก็ล็อกแกนลูกเขียวครับ25 cm เรียบร้อยครับก็แค่นี้เองนะหลังจากนั้นก็ลากลงแนวดิ่งครับลากลงแนวดิ่งครับนะลากขั้นเดียวพอครับแนวดิ่งล็อกแกนดิ่งครับมาเจอกับด้านล่างได้หรือยังครับลูกตั้งลูกนอนได้หรือยังถ้าท่านต้องการให้ด้านล่างมันออฟเซตท่านก็เช่นยกตัวอย่างนะครับด้านล่างอยากให้มันทำไมครับเป็นบันไดแบบที่ให้มันออฟเซตเข้าไปข้างในนะครับ2.5เซนท่านก็ลากเส้นกลับไปครับเท่าไหร่ครับกี่เซนครับ 2.5 cm ครับเติบแล้วท่านก็ได้เลยครับได้ไหมครับเห็นไหมผมก็ได้แล้วนะอันนี้เราก็ได้เราอย่าไปลบอะไรครับอย่าไปลบเส้นป่าเราอย่าเพิ่งลบเห็นไหมครับนะแต่ถ้าสมมติท่านไม่ได้ต้องการทำให้มันเอียงเข้าไปข้างในก็ทำอะไรครับก็เขียนแบบเต็มตอนนี้ช่วยทำแบบนี้ให้ผมนะครับเพราะนั้นบนสุดนะครับไม่ต้องเป็นลูกตั้งออกมานะครับลูกนอนออกมานะเราถือว่าพื้นอะไรครับถือว่าเขาสามารถขึ้นมาชั้นนี้แล้วขึ้นต่อไปที่พื้นได้เลยนะพื้นข้างบนนะทีนี้พอท่านได้บันไดลูกหนึ่งแล้วนะครับลูกตั้งลูกนอนบันไดขั้นหนึ่งแล้วนะครับทำไงต่อครับจำเป็นต้องทำขั้นอื่นไหมไม่จำเป็นอีกแล้วท่านใช้ copy ครับ copy ดูผมครับ copy ยังไงเดี๋ยวท่านจะได้ทำเป็นคลิกที่เส้นนะครับแล้วกดอะไรครับกด M ครับผมกด M อยู่หน้าอีอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับนะแล้วผมก็copy กดคอนโทรลด้วยเพื่อเป็นการ copy แล้วมาวางตรงนี้ครับพอวางปุ๊บมันได้ลูกตั้งลูกที่2มั้ยครับได้ไหมกดคูณครับ x อ่ะครับ x ไปเลย x เท่าไหร่ครับ x สมมุติว่า x x9 พอมั้ยครับ x9 ไปสังเกตสิพอยังครับยังไม่พอก็ x อะไรครับ x11
พอดีไหมครับพอดีขอสเปซบาร์ออกครับจบข่าวเราได้บันไดยังครับลูกตั้งลูกนอนครบไปยังครบแล้วครับลองทำครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปทำไมครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาอันนี้ยากไหมครับเนี่ยทำแบบนี้ยากไหมอันนี้ขึ้นรูปเองนะแต่มีเครื่องมือที่ง่ายกว่านี้อีกนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวดูผมต่อให้จบนะเพราะเรื่องนี้มันไม่สำคัญมากเลยไม่อยากเสียเวลามากทีนี้ถ้าท่านเป็นบันไดท้องเรียบทำไงครับสมมติบันไดท้องเรียบความหนาบันไดท้องเรียบของท่าน10เซนนะครับดูครับวิธีใช้ตลับเมตรนี่แหละครับทีตลับเมตรลากครับลากอย่างอะไรครับจากเห็นไหมครับมันจะเกิดเส้นปลาแล้วช่วยก๊อปปี้นี่นะครับแต่ตัวนี้ครับใช้ขอโทษครับใช้ตลับเมตรนะครับดึงออกมาอีกครับดึงแบบขนานออกมานะดึงแบบขนานออกมานะครับเราดึงให้ขนานออกมามันสามารถดึงได้นะครับสังเกตนะครับแบบนี้คือดึงแบบขนานออกมานะครับเพราะผมดึงแบบขนานออกมานะครับปึ๊บนะครับผมก็ใส่เป็นจุดหนึ่งเรียบร้อยครับผมก็ได้ความหนาบันไดไหมครับนะดูให้จบพอนะครับเพราะเดี๋ยวผมมีเรื่องอื่นนะทีนี้ครับพอได้ปึ๊บก็ลากเส้นตามนั้นเองครับผมก็ลากเส้นตามอันนี้ครับพอลากเส้นครับผมลากเส้นเป็นบรรจบข้างบนด้วยแล้วด้านนี้ผมก็ลากเส้นให้มันบรรจบกันครับนะครับผมก็สเปซบาร์ออกลากเส้นครับให้มันเกิดเป็นผิวบันไดเท่านั้นเองครับพอเกิดเป็นผิวก็จบข่าวครับเราแค่ดึงครับดึงผิวออกมาอยากได้ 1.5 เมตรก็ดึง 1.5 เมตรเท่านั้นเองครับนะได้บันไดไหมครับแล้วอย่าลืมเมคอะไรครับเพื่อคิดปริมาตรได้เมคกรุ๊ปซะนะครับพอทิปเปิลคลิกครับ1 2 3นะครับสังเกตพอทิปเปิลคลิกไปเจอตรงนี้ด้วยนะนั้นก็ตรงนี้ก็ทำไงครับไอ้ที่เราล่างไว้ก็ลบออกซะนะครับนะ1 2 3คลิกขวาเมคกรุ๊ปครับนะครับแล้วก็ย้ายออกมาเราเห็นว่าบันไดของเราทำไมครับนะเกิดบันไดขึ้นอย่างสวยงามนั้นวิธีที่ผมนำเสนอท่านวิธีนี้เราจะได้ถูกกฎหมายด้วยแล้วก็สบายเท้าด้วยนะครับแล้วเป็นจริงด้วยนะนั้นเวลาดีไซน์บันไดเนี่ยดีไซน์มั่วๆนะครับนะโอเคนะครับนะขออันนี้บันไดขอแค่นี้นะครับไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวจะรบกวนเราไปเดี๋ยวเพราะมันมีเรื่องอื่นอีกเยอะนะครับเดี๋ยวมีเรื่องคอมโพเนนต์แล้วก็เรื่องประตูหน้าต่างนะครับนะต้องสอนพวกเรานะครับแต่ได้ไอเดียไหมครับสำคัญที่ตรงนี้นะสำคัญที่ตรงไหนครับตอนเริ่มต้นไอ้20เซนกับกี่เซนครับ20เซนกับ 17.5 กับนั่นแหละแล้วก็ลูกนอนต้องไม่น้อยกว่า 22.5 นะครับแล้วทีนี้ใช้การอะไรครับ copy แบบอะไรครับไม่เป็นประโยชน์ copy แบบหาร copy แบบคูณนะครับไม่เป็นประโยชน์นะครับนะอันนี้สำคัญมากล็อกแกนสำคัญไหมครับตั้งแต่เราเรียนมาล็อกแกนสำคัญไหมครับโคตรสำคัญนะครับสำคัญมากๆนะไม่ล็อกแกนเกิดอะไรขึ้นครับไปสเปซสปาไหมทุกที่ทุกทางนะครับนะไปทางไหนก็ไปของมันนะนะครับโอเคนะค่อยไปปั้นต่อเซฟไว้ก็ได้แล้วแต่เราชอบนะค่อยไปปั้นต่อเดี๋ยวไม่ทันไม่ใช่ไหนโอเคครับเดี๋ยวอันต่อไปช่วยเปิดไฟล์ที่ชื่ออยู่ในเวิร์กช็อป3ครับไฟล์ที่ชื่อศาลาช่วยเปิดหน่อยครับไฟล์ที่ชื่อศาลาเวิร์กช็อป3อันนี้เซฟไว้ก็ได้นะครับบันไดนะเผื่อท่านอยากจะไปต่อที่บันไดนะครับนะไฟล์เซฟครับและเปิดไฟล์ครับนะโอเพนครับเมื่อกี้กดผิดโอเพนครับไปที่เวิร์กช็อป3ครับชื่อศาลาครับเวิร์กช็อป3นะครับชื่อศาลาไฟล์ชื่อศาลานะครับศาลา2016มาหรือยังครับมาไหมมาเรียบร้อยผมมีมาเยอะแยะเลยของท่านมีรูปด้านข้างด้วยไหมครับมีไหมหรือมีหลังเดียวหลังเดียวนะโอเคครับดีมากเดี๋ยวเราจะสอนสร้างผนังนะครับสอนสร้างผนังนะครับสอนสร้างผนังนะครับช่วยขยับเมาส์ขึ้นไปหน่อยครับแล้วเปิด 1,001 บิตทูลขึ้นมาอย่าเมาส์ขึ้นบนแล้วเปิด 1,001 บิตทูลครับเปิดขึ้นมาแล้วไม่ใช้ก็ปิดซะนะครับเวลาจะใช้ก็เปิดขึ้นมาแล้วหาคำสั่งนี้ให้เจอหน่อยครับคำสั่งนี้ชื่อคำสั่ง build wall build vertical wall ข้างๆกันครับเป็นเหมือนผนังถูกเปิด
ชื่อ Create Opening on Vertical Wall นะครับเวลาท่านสร้างผนังผมแนะนำให้ท่านใช้เครื่องมือนี้ตัว Extension นี้นะครับที่ชื่อ 1,001 Bit Tool มันเป็นของฟรีเมื่อวานเราใช้ตัวไหนของมันเลยครับสร้างอะไรครับเนี่ยครับแล้วมีเยอะแยะนะครับสร้างบันโดงสร้างบันไดเวลาสร้างมีภาพประกอบท่านก็สามารถไปลองใช้ได้นะครับนะครับเป็นของฟรีนะครับมีเวอร์ชันเสียตังค์ด้วยประมาณ 2,000 อยากอุดหนุนเขาก็ไปซื้อของเขาที่หน้าเว็บของเขาได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะสอนท่าน1ก็คือสร้างผนังครับ2มาสร้างประตูสร้างประตูนะครับโอเคนะครับเอาสร้างผนังก่อนนะครับคำสั่งนี้คือ build vertical wall เดี๋ยวก่อนที่จะสร้างลองคลิกดูสิครับทำความรู้จักกับมันหน่อยนี่คือคลิปอะไรครับคลิป vertical wall อีกอันหนึ่งคืออะไรครับ opening on wall หน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวผมพาท่านไปตั้งคำสั่งย่อนะครับพอท่านตั้งคำสั่งย่อปุ๊บท่านไม่ต้องเปิดเครื่องมือนี้ขึ้นมาเลยก็ได้นะครับนะสามารถปิดไปเลยก็ได้นะครับเราปิดไปเลยก็ได้ครับปิดไปเลยก็ได้แต่เราติดตั้งแล้วนึกออกไหมครับเพียงแต่เราไม่เรียกใช้เท่านั้นเองยังไม่เปิดขึ้นมานะเดี๋ยวผมพาท่านไปตั้งคำสั่งย่อครับไปที่ไหนครับตั้งสั่งย่อ Windows แล้วไปที่ Preference ครับที่ Windows ที่ Preference ครับไปที่ช็อตคัทแล้วพิมพ์คำว่า wall หน่อยครับ w a w l ท่านก็จะเจอกับอะไรครับล่างสุดอะไรครับ vertical wall ครับช่วยใส่คำสั่งย่อให้มันครับคลิกที่คำสั่งแล้วที่ add ช็อตคัทใส่ w ให้มันครับแล้วกดบวกอันที่2ครับ opening on wall อันกลางนะครับอันล่างสุดให้ใส่ w ส่วนอันกลางให้ใส่เป็นชิป w ครับแล้วกดบวกครับตัวอีกทีนะส่วน horizontal อย่าไปยุ่งกับมันไม่ต้องยุ่งไม่ต้องใส่อะไรครับใส่เฉพาะ vertical wall ให้ใส่อะไรครับเป็นคำสั่งย่อ w opening on wall ใส่อะไรครับชิป W นะครับหลังจากนั้นอย่าลืมกดโอเคครับทวนอีกที Vertical Wall ใส่อะไรครับ W Opening on Wall ใส่ชิป W นะครับแล้วกดโอเคหลังจากนั้นครับแม้ว่าในแถบคำสั่งของท่านจะไม่มีคำสั่งชุดเครื่องมือของ1001 Bit Tool นะครับท่านลองกด W สิครับมันขึ้นไหมขึ้นไหมครับลองกดชิป W สิครับขึ้นหน้าต่างไหมไม่ขึ้นจนกว่าท่านจะกดปิด W ไปก่อนกดชิป W ขึ้นไหมครับเห็นไหมครับแสดงว่าเมื่อเราติดตั้ง 1,001 bit tool แล้วจำเป็นไหมครับที่เครื่องมือมันต้องโชว์ขึ้นมาไม่จำเป็นเราสามารถตั้งคำสั่งย่อได้เพราะไอ้ที่เราตั้งที่เราใช้ครับสร้างผนังให้นึกถึงว่าท่านกำลังทำงานอาคารและท่านต้องการเครื่องมืออะไรบ้างเพื่อสร้างชิ้นส่วนต่างๆตอนนี้กำลังสร้างผนังพอท่านจะสร้างผนังครับท่านเช็คให้ผมหน่อยสิครับว่าจากพื้นถึงข้างบนนะครับถึงคานน่ะกี่เมตรครับจากพื้นถึงคานกี่เมตรจากหลังปรเมตรครับทีเช็ค3.5 ด้านข้างล่ะครับด้านข้างเท่าไหร่3นะด้านหน้า3.5นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างผนังครับด้านหน้า 3.5 ด้านข้าง3ครับกด W ขึ้นมาครับท่านกด W ขึ้นมานะครับบนสุดไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับขอให้ติ๊กไว้ที่ไลท์คล้ายๆกับจุดอ้างอิงในการสร้างคานสร้างคานนั่นแหละครับเราเลือกเป็นอะไรครับเป็นไลท์ใช่ไหมครับทีนี้อันนี้ก็เช่นกันนะครับเราเลือกไลท์ไว้ที่ wall thickness ครับที่ A ครับท่านช่วยแก้เป็น 0.1 เพราะว่าผนังบ้านเรานิยมใช้ขนาด10เซนใช่ไหมครับจุดหนึ่งครับส่วนความสูงครับช่วยแก้ครับเราจะล่างด้านหน้าก่อนว่าด้านหน้าเป็นกี่เมตรครับ 3.5 ครับใส่เข้าไปเรียบร้อยครับแล้วอันนี้ห้ามเอาออกเด็ดขาด Build Wall as a group นะครับ Build Wall as a group ห้ามเอาออกนะครับการที่ขึ้น Build Wall as a group ก็คือเวลาสร้างผนังขึ้นมาแล้วช่วยทำเป็นกรุ๊ปด้วยก็แสดงว่าเราต้องเสียเวลาเป็นกรุ๊ปอีกไหมครับแล้วอันนี้เป็นโปรไฟล์เมมเบอร์ไหมไม่เป็นครับอันนี้ไม่ใช่โปรแกรมโปรไฟล์บิลเดอร์นะแต่เป็นโปรแกรม 1,001 bit tool แต่พอสร้างแล้วมันเหมือนสร้างด้วยสกินอัพธรรมดานึกออกไหมครับมันไม่สามารถยืดโดดด้วยเครื่องมือของโปรไฟล์บิลเดอร์แต่มันคิดราคาได้ไหมครับได้เพราะมันสร้างแล้วมันเป็นกรุ๊ปนะเราก็คิดราคาคิดพื้นที่ได้นะครับโอเคนะครับเรากดที่บิลวอลครับกดที่บิลวอล
ปกติพี่วอดูผมครับผมทำให้ท่านดูนะวิธีการและวางคือกดจุดที่1แล้วขยับครับและกดจุดที่2ได้ที่ดับเบิ้ลคลิกครับอันนี้ก็เช่นกันแล้วงั้นมันจะทำไมครับหลุดไปจากคำสั่งเลยกดใหม่ครับ W ใหม่แล้วกดวิววอลใหม่ผมจะมาวางแล้วนะคลิกที่มุมเสาล่างและผมก็มาวางที่มุมเสาขวาครับพอได้ที่ก็ทำไมครับเราจะรู้เลยครับว่ามันลงแล้วเหมือนมันลงปึ๊บเราก็ดับเบิ้ลคลิกครับเรียบร้อยมันก็สร้างผนังให้เราแล้วครับหลังจากนั้นครับสร้างด้านอื่นด้วยแต่ด้านอื่นต้องกด W แล้วแก้ความสูงเป็นเท่าไหร่ครับผม3ครับแล้วกด View Wall นะครับปึ๊บผมก็สร้างครับผนังเรียบร้อยครับW View Wall นะครับคลิกลงไปของใครที่พอจะสร้างแล้วมีปัญหากด W ขึ้นมาแล้วมันติดขัดนะครับเพราะท่านอาจจะเผลอไปกดเป็นเซตอัพโปรไฟล์ท่านกดเคลียร์โปรไฟล์นะครับเซตอัพโปรไฟล์คือไปดูดอะไรครับลักษณะรูปร่างหน้าตาผนังรูปแบบอื่นมาซึ่งเราไม่ใช้นะถ้าท่านจะใช้ท่านก็ค่อยไปลองเอากดวิววอลครับแล้วผมก็วางนะครับเรียบร้อยกดทิก W นะครับวิววอลวางแล้วก็ดับทิกวางได้ไหมครับแล้วสังเกตสิ่งที่ท่านวางลงไปมันเป็นกรุ๊ปไหมครับเดี๋ยวเป็นคลิกสิครับเป็นกรุ๊ปไหมครับกด N ซ้ำดูก็ได้นะเป็นกรุ๊ปไหมครับผนังเป็นกรุ๊ปเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับดีไหมครับดีมันเสียเวลาด้วยนะครับสร้างผนังได้ไหมครับน่าจะได้นะอยากสอนนานๆเหมือนกันนะสัก5วันแต่ว่าเหนื่อยเลยเอา3วันนี่แหละครับนะตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับสอน3วันสอน5วันสอนมาเยอะแล้วครับนะจัดอบรมมาเยอะแล้วเวลาใดคนที่รวยคือโรงแรมครึ่งนึงได้โรงแรมหมดครับได้ยังครับสร้างได้ไหมถ้าใครไม่ได้ผมทวนอีกทีนะผมจะลบนะครับผมทวนอีกทีหนึ่งวิธีการคือกด W ขึ้นมาแล้วใส่ความสูงที่เราต้องการใส่ความหนาที่เราต้องการเท่านั้นเองครับนะความสูงผมต้องการด้านหน้าคือ 3.5 ผมก็กด View Wall ครับวิธีการวางครับวางจุดแรกแล้วขยับเมาส์มาหาจุดที่2พอขยับเมาส์มาหาจุดที่จะวางมันลงตัวไหมครับมันจะลงตัวนะท่านสามารถล็อกแกนได้ด้วยนะครับเช่นมาตามแกนแดงผมก็ล็อกแกนแดงได้นะครับเพียงแต่มันไม่ขึ้นสีแดงเท่านั้นเองหลังนั้นผมก็ได้ที่ผมก็ดับเบิ้ลคลิกลงไปนะจุดที่2ครับอันที่2กด W ขึ้นมาผมแก้เป็น3เมตรครับแล้วผมกดวิววอลครับดับเบิ้ลคลิกลงไปอันต่อไปครับผมกด W ขึ้นมานะครับแล้วผมกดวิววอลนะครับดับเบิ้ลคลิกนะครับ W วิววอลเพราะนั้นเราลากแค่ได้กี่พันทีละกี่ผนังครับผนังเดียวเท่านั้นผนังที่ท่านสร้างขึ้นมามีสถานะเป็นสเก็ตอัพธรรมดานะครับเพราะนั้นท่านสามารถแก้ไขได้สามารถเข้าไปดับเบิลคลิกได้ครับดับเบิลคลิกเข้าไปเช่นผมอยากอะไรครับอยากตัดมันให้เป็นรูปอย่างนี้ได้ไหมครับเนี่ยผมอยากตัดมันให้เป็นรูปอย่างนี้ผมอยากตัดให้เป็นรูปอย่างนี้นะแล้วผมดันเข้าไปครับพอผมทำงี้มันแบ่งผิวแล้วผมดันเข้าไปนะครับเรียบร้อยมันก็ทำไมครับเจาะผนังได้นะตอนดันก็คือดันให้เท่ากับความหนาของอะไรครับผมเอาลองทำตามผมสิครับเอาลองทำตามผมสิดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ผนังสักอันนึงครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะสักอันนึงแล้วท่านช่วยกด N ครับเพื่อให้มันทำไมครับอย่างอื่นหายหมดเลยนะอย่างอื่นหายหมดเลยครับอื่นหายหมดเลยแล้วทีนี้ครับช่วยลากเส้นแบ่งผิวสักหน่อยนะครับลากเส้นแบ่งผิวนะลากเส้นลงไปในผิวครับเช่นท่านอยากจะตัดส่วนนี้นะครับหรือไม่ลากเส้นก็ได้ถ้าลากอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าลากหน้าต่างนี้ได้ไหมครับเป็นสามสี่เหลี่ยมอย่างนี้ได้ไหมได้นะครับแล้วท่านก็ดันไปครับดันเท่าความหนาผนังผนังหนาเท่าไหร่ครับหนาเท่าไหร่จุดหนึ่งก็ใส่จุดหนึ่งครับจุดหนึ่งเข้าเอนเตอร์เห็นไหมครับนะมันก็เป็นการเจาะครับอันนี้พอดีเมื่อวานยังไม่ได้สอนอันสอนตรงนี้แหละครับสอนใช้ได้
นะครับหรือเราอยากจะทำผนังเอียงได้ไหมครับผมอยากทำผนังเอียงนะครับผมทำงี้ได้ไหมครับแล้วผมก็ดันมันไปครับผิวที่ผมไม่ต้องการดันมันไปนะครับดันมันไปเท่ากับจุดหนึ่งหรือดันไปเท่ากับความหนาผนังนะครับไปแตะมอสไปแตะผนังอีกด้านก็ได้นะเบิร์ฟมันก็หายไปนะครับได้ไหมครับเราคลิกออกมาได้ไหมครับนะโอเคนะครับไม่รู้ว่าทำได้เดี๋ยวเราจะไม่เดี๋ยวเราไม่ใช้วิธีนี้เราใช้วิธีที่มันดีกว่านี้นะคือให้รู้ว่าผนังเนี่ยครับเช่นข้างหลังเนี่ยครับข้างๆเนี้ยท่านบอกว่าผมของผมอะไรครับลงมาผมไม่ปูเต็มผมอยากแก้มันทำไมครับแค่นี้พอนะก็ดันปิดไปซะนะครับฟุตพูครับมันเป็นผมบอกแล้วมันไม่ได้สร้างด้วยโปรไฟล์บิลเดอร์มันเป็นสร้างด้วยอะไรครับ1001บิตทูนเหมือนสร้างด้วยสเก็ตน้ำธรรมดาใช้ภาษาพูดพูได้ครับอย่าไปแก้ด้วยอันนี้นะครับแก้ไม่ได้นะมันไม่ได้มันใช้ไม่ได้ครับมันไม่ใช่โปรไฟล์วิเดอร์นะมันไม่ยอมแก้ท่านหรอกครับแต่ถ้าคานสร้างด้วยโปรไฟล์วิเดอร์แก้ได้ไหมครับได้นะนั้นผนังไม่ได้โอเคครับให้รู้ว่ามันแก้ได้ต่อไปครับจะสอนเจาะประตูเจาะหน้าต่างนะครับเจาะแบบเมื่อกี้ก็ได้ครับแต่มันทำไมครับมันช้านะเสียเวลานะครับเราจะใช้เครื่องมือเจาะที่มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับโอเคครับกดชิป W ขึ้นมาครับชิป W นะพอกดชิป W เห็นไหมครับมันเกิดเป็นวินโดว์เป็นหน้าต่างอันนี้นะครับ Y คือความกว้างครับใส่ความกว้างประตูสิครับความกว้างประตูต้องการความกว้างเท่าไหร่ผมสมมติ1สูงสมมติ 2.05 ครับใส่ไปสิครับประตู2เมตรวงกบด้านบนอีก5เซน 2.05 นะครับประตูกว้าง90เซนนะครับวงกบ2ข้างอีกข้าง5เซนเป็น1นะครับเบิร์ฟเรียบร้อยกดคลิกโอเพนนิ่งครับกดคลิกโอเพนนิ่งแล้วสังเกตครับเอามองมาแตะที่ไหนครับมาแตะที่ผนังนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านเจาะประตู2ข้างนะครับดูข้างแรกก่อนข้างแรกครับก็คือท่านวางชอบตำแหน่งไหนก็วางลงตำแหน่งนั้นครับแต่ขอให้แตะผนังก่อนมันจะได้รู้ว่าเดี๋ยวมันเจาะผนังเข้าใจไหมครับถ้าท่านไปเจาะตรงนู้นมันไม่รู้จะเจาะอะไรต้องเจาะผนังพอวางที่ผนังครับสูตรได้ตำแหน่งที่ท่านต้องการอยู่แล้วท่านก็ดับเบิลคลิกเท่านั้นเองครับหนึ่งใช่ไหมครับเอาลองครับลองเห็นไหมครับง่ายกว่าเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้ต้องดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในต้องไปเสียเวลาครับเห็นไหมเรามีเครื่องมือนะครับเครื่องมือนี้ฟรีด้วยนะไม่ใช่เครื่องมือธรรมดานะครับไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะถูกสเปคเราด้วยนะของฟรีเจาะได้ไหมครับส่วนอีกด้านอย่าเพิ่งเจาะครับอีกด้านจะสอนอีกสเต็ปหนึ่งอีกด้านครับเหมือนกันครับอยากเจาะอีกด้านแสดงว่าประตูเจาะได้หลายอันนะเห็นไหมครับเพราะว่าพอเราเจาะเสร็จมันออกจากคำสั่งไหมครับเนี่ยมันไม่ออกนะถ้ามันออกก็กดชิปรับรีขึ้นมาใหม่ครับนะกดรีดโอเพนนิ่งขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นครับด้านนี้ผมจะสอนท่านเป็นการวางแบบอะไรครับกำหนดระยะเมื่อกี้วางตามใจชอบตอนนี้วางไปกำหนดระยะให้แตะไปที่ขอบเสาครับแตะผนังก่อนแล้วไปที่ขอบเสาคลิกลงไปที่ขอบเสาแล้วมันจะขยับได้ตามแนวราบพอขยับได้ตามแนวราบครับใส่ระยะให้มันผมต้องการจากขอบเสาเข้ามาเช่นต้องการจากขอบเสาเข้ามาจุด5 50เมตรครับก็จุด5นะครับกด enter หลังจากนั้นมันให้ขึ้นระยะตามแนวดิ่งครับถ้าเราต้องไม่ต้องการขึ้นวางบนพื้นเลยก็ใส่0อย่างให้ยกขึ้นมาสัก10เซนก็ใส่จุดอะไรครับจุด1ก็ enter ครับมันก็เจาะให้เราลองดูครับนะนี่เป็นการกำหนดแบบกำหนดระยะจากขอบเสานะครับทวนอีกทีนะครับกดชิป W ขึ้นมาแล้วเหมือนเดิมครับความกว้าง1ความสูง 2.5 กด click opening ครับผมไปแตะที่ผนังก่อนแล้วมาแตะที่ขอบเสาคลิกลงไปที่ขอบเสาขยับออกมาครับขยับออกมาต้องการระยะเท่าไหร่ก็ใส่ไปจุด5กด enter หลังจากนั้นมันให้ยกความสูงขึ้นครับก็ใส่ไปเลยครับจุด1เคาะ enter สมมุตินะครับมันก็เจาะให้ผมนะนะครับสะดวกไหมครับโอ้สะดวกมากนะมันเขียนแบบไม่ใช่เรื่องยากนะครับนะเขียนแบบไม่ใช่เรื่องยากเขียนด้วยสเกนอัพด้วยนะครับสนุกด้วยได้ราคาไปด้วยนะใครไม่ยอมเรียนนี่ผมว่าคือโปรแกรมที่ดีกว่าสเกนอัพมีไหมมีครับเช่นอะไรครับเลวินอาร์ชิแคดราคาเท่าไหร่ครับราคา2 200,000
แล้วใครเข้าใจมั่งครับเนี่ยเข้าไหมครับแล้วยุ่งยากวุ่นวายกว่าด้วยสแกนง่ายนะครับถูกไม่ซื้อก็ได้นะครับมีของฟรีให้ใช้นะครับมันสแกนดีที่สุดแล้วนะถ้าผมเป็นนายกประยุทธ์นะครับผมจะออกคำสั่งให้เจ้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองครับมาเรียนให้หมดหลังจากนั้นให้สร้างโยธาสร้างแบบมาให้อบต.ให้เทศบาลใช้ให้หน่วยส่วนราชการอื่นใช้ครูใช้นะครับเอาครูอบรมการใช้จะได้รู้ว่าถอดแบบยังไงนะครับนะคนเข้าคุกก็จะน้อยลงนะต่อไปพรบ.ผู้พรบ.อะไรครับพรบ.พัสดุใช้เชื่อผมนะครับนะต่อไปได้เงินเดือนมาตอนนี้เงินเดือนคนละสมมติเฉลี่ยนะคนละ20,000นะครับสมมตินะครับนะ20,000เก็บเดือนสัก500นะครับนะเก็บเดือนสัก500ไว้ซื้อแปรงสีฟันยาสีฟันเวลาอยู่ในคุกนะไม่รอดหรอกครับเชื่อผมอ่ะไปเกษียณได้โดยอะไรครับโดยไม่ติดคุกเนี่ยผมว่าถือว่าท่านโชคดีมากรักษาตัวดีมากนะครับโดนพรบเข้าเนี่ยผมว่าโอ้โหนะเดี้ยงกันเป็นแถวนะครับแล้วอะไรครับเป็นท่านนายกประยุทธ์เพิ่งออกกฎหมายเจ็ดชั่วโคตรอะไรอีกนะเป็นเพื่อนสนิทก็ไม่ได้อีกต่อไปนะเป็นเพื่อนสนิทเป็นกิ๊กนายกอะไรติดคุกหมดนะขอจริงนะครับนะรัวมันจะรูปหน้าปัดจมูกเท่านั้นเองใช่ไหมครับโอเคครับต่อไปจอหน้าต่างครับใช้คำสั่งเดียวกันจอหน้าต่างชิปพีครับชิปพีหน้าต่างสมมติหน้าต่างของเรากว้าง2เมตรสูง1เมตรครับสมมติกว้าง2เมตรสูง1เมตรใส่ไปสิครับความกว้าง2เมตรชิปWนั่นแหละครับ2เมตรสูง1เมตรผมดูว่าท่านหลับหรือเปล่าแล้วกดเลยครับกดที่ openingครับกดที่เราเป็นนิ่งครับแล้วเห็นไหมครับมันเหมือนกันกับจอบประตูครับแต่ต่างกันตรงที่อันนี้เราก็เจาะเป็นหน้าต่างก็สมมติว่าท่านเล็งของท่านไว้ได้ที่อยู่แล้วมาร์กตำแหน่งไว้แล้วนะครับผมสมมตินะสมมติท่านบอกว่าเฮ้ยผมมาร์กไว้อย่างนี้อยู่แล้วบนผนังแล้วว่าทำไมครับมันต้องอยู่ตรงนี้นะสมมติท่านบอกว่ามันอยู่ตรงนี้ต้องอยู่มุมเนี้ยนะครับท่านล่างไว้แล้วหรือท่านใช้ตารางเมตรล่างไว้แล้วสมมตินะครับเนี่ยมีตารางเมตรล่างไว้เรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวความสูงของผนังต้องอยู่ตรงนี้นี่ด้านนี้ถ้าเรากดชิป W ขึ้นมาครับแล้วกดทิศ opening ครับก็วางเลยครับ double click ได้ไหมครับแบบนี้ได้ไหมก็ได้ครับแล้วค่อยลบอะไรออกซะลบเส้นปากนะครับ อีกวิธีหนึ่งครับก็เหมือนวิธีเมื่อกี้กดชิป W ขึ้นมาแล้วกดทิศ opening ก็เช่นเดิมครับขยับเอาดูสมมติผมอยู่ข้างนี้แล้วกันคลิกที่มุมเสาล่างครับขยับออกมาเท่าไหร่เช่นขยับมา1เมตรกด enter ต้องการยกสูงเท่าไหร่เช่นต้องการยกสูงจุด9ก็กด enter ครับจุด9กด enter เรียบร้อยครับก็เจาะประตูเจาะผนังเห็นมั้ยครับนะลองครับลองทำไม่ได้นะไม่ได้ยากอะไรนะนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนพักเบรกนะมีเวลานิดนึงจะขอตอนนี้มันถึงเวลาพักเบรกแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยพักจะพาท่านตั้งอะไรครับราคาอะไรครับราคาผนังหน่อยนะตั้งราคาผนังคิดค่าทาสีเป็นหรือยังครับเมื่อวานเป็นแล้วนะนะครับสีสามารถสาดลงไปเลยก็ได้นะครับหรือท่านจะทำไมครับสามารถทำเป็นแผ่นทาสีแยกต่างหากได้นะทีนี้มาคิดราคาผนังหน่อยครับนะเราจะคิดราคาผนังท่านจำได้ไหมครับ1ชิ้นงานเราต้องเป็นอะไรครับเป็นรูปตอนนี้เป็นแล้วยังครับผนังท่านเป็นรูปไหมลองไปแตะสิครับเป็นไหมถึงแม้ว่ามันถูกเจาะมันก็เป็นรูปนะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปสิครับเป็นรูปไหมแสดงว่าโปรแกรมนี้ดีไหมครับไอ้1001บิตทูลดีไหมครับช่วยเราสร้างผนังแล้วเจาะผนังได้โดยที่มันยังเป็นรูปไหมครับเราไม่ต้องเสียเวลามาคลิกขวาแล้วเมครูปนะอย่างที่ผมบอกนะผมเคยเจอครูท่านหนึ่งนะครับสอนที่ประยอแล้วเขียนแบบอาคารเรียนเหมือนจริงมากสวยมากแต่แกไม่ครุบสักอย่างนึงครับทุกอย่างมาเหมือนเส้นทำไมครับเส้นมาประกบกันเส้นมาต่อกันนะครับไม่มีประโยชน์ในเชิงวิศวกรรมนะครับนะสวยงามอย่างเดียวออกมาคิดราคาไม่ได้นะโอเคครับตอนนี้เราลองคิดราคาผนังจะคิดราคาผนังได้กดชิป L ขึ้นมาสิครับเช็คเลเยอร์เรามีเลเยอร์หรือยังครับผนังมียังนะครับอันนี้ผมแยกส่วนนะแต่ของจริงเวลาท่านทำงานต้องอยู่ในไฟล์เดียวกันนะครับพื้นผนังเสาอะไรก็ต้องอยู่ไฟล์เดียวกันนี่ผมแยกส่วนอธิบายเท่านั้นเองกดบวกครับสร้างผนังขึ้นมาก็เตอร์นะครับนะทีนี้ครับหลังจากนั้นครับกด B ครับเช็คสิครับอ๋อ B เราไม่ได้ใช้คำนวณเองครับใช่ไหมไม่ยังไม่ทาอันนี้ไม่ทาสีไม่เป็นไร B ครับ B ละไว้นะเรามีเลเยอร์ผนังเลยนะครับกด Quantifier ขึ้นมาครับจะตั้งราคาผนัง
quantifier ครับนะไปกดชิป L แล้วไม่ขึ้นเลเยอร์อีกไหมครับเนี่ยมีไหมเดี๋ยวให้น้องนุ๊กไปดูให้นะครับทีนี้ครับกด quantifier ขึ้นมา quantifier ใช้บ่อยไหมครับบ่อยไหมพอบ่อยเริ่มบ่อยแล้วตั้งคำสั่งย่อดีกว่านะครับไม่ต้องไปเที่ยวหามันอยู่ตรงไหนไปที่ Windows ครับ Preference แล้วไปที่ช็อตคัทครับที่ช่องฟิลเตอร์พิมพ์ quant ขึ้นมาสิครับ quantเจอไหมครับ quantifier เจอตั้งแต่ qu แล้วใช่ไหมครับกด q ก็ขึ้นแล้วมั้งครับเนี่ยเห็นไหมครับมีแสดงมีคำสั่งเดียวที่มีตัว q นำหน้ากด q ก็ขึ้นแล้วครับ quantifier นะคลิกไปที่ quantifier ครับ profile builder slash quantifier ใส่ชิป q ครับล็อก q ว่างไหมครับ q ว่างไหม q ไม่ว่างถูกใช้ด้วยคำสั่ง rotate นะครับq ถูกใช้ด้วยคำสั่ง rotateนะครับแล้วเราก็กดอะไรครับกดบวกตามไปด้วยกดโอเคตอนนี้กดชิปคิวสิครับ quantifier ชิปคิวขึ้นไหมครับนะครับชิปคิวปุ๊บก็ขึ้นแล้วนะครับพอเรากดชิปคิวท่านช่วยกดไปที่ผนังด้านใดด้านหนึ่งสิครับมันจะรีพอร์ตอะไรบ้างครับ1บอกความยาวเราไม่เอามาคำนวณบอกแอเรียเอาไหมครับเอาคำนวณไหมแอเรียเอานะครับเราจะเอาแอเรียมาคำนวณนะครับนะวอลลุ่มก็ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะผนังเราไม่ได้คำนวณจากปริมาตรมันใช่ไหมครับเราคำนวณจากพื้นที่อะไรครับพื้นที่ก็คือแอเรียนั่นเองนะครับ 9. อะไรครับ 9.35 นะครับแล้วผนังที่ท่านจอดนะครับจะทำให้พื้นที่มันหายไปนะครับท่านดูนะครับตอนนี้ผนังผมดูอันนี้นะอันนี้ของผมเท่าไหร่ครับตอนนี้อันนี้เท่าไหร่ครับ 9.4 ใช่ไหมมันมาจากความกว้างความสูง3คูณกับอะไรครับประมาณ 3.8 ทีนี้ครับถ้าผมปิดช่องนี้ซะละครับผมปิดช่องนี้ละครับปิดผนังด้านนี้ดูผมนิดนึงครับผมจะปิดผนังชั้นด้านนี้ยังไงมันเป็นสกินับธรรมดาเดี๋ยวมันดิ้นเข้าไปครับนะท่านดึงครับแจ้งสั่งพุทธภูดึงจากด้านโน้นมาหาด้านนี้ปิดไหมครับเอาลองครับลองตัวเองหน่อยดิที่ปิดแต่เมื่อกี้ก่อนปิดของผม9.4 อยู่นะจำตัวเลข 9.4 นะครับผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วผมจะสั่งพุทธภูครับดึงมาปิดก็ปิดผนังได้ครับพอผมปิดครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ 9.4 ตอนนี้เป็นเท่าไหร่ครับ 11.4 เห็นไหมครับนะก็แสดงว่าเมื่อเราเจาะผนังหายไปไหมครับพื้นที่หายไปนะครับเพราะนั้นเราสามารถคำนวณราคาได้เหมือนจริงไหมครับโอ้เหมือนจริงเลยครับนะเหมือนจริงนะครับเวลาท่านทำงานจริงถ้าท่านบอกว่าผมมี n ด้วยท่านก็ทำไมครับสร้างเลเยอร์ n ขึ้นมาวาดให้เป็น n ขึ้นมาค่อยคิดราคาได้ไม่อยากคิดก็ปิดซะคิดก็เปิดเข้ามานะครับนะโอเคนะครับเสียงนะครับเสียงหลวงคิดไหมกองหลวงราชการไม่คิดเสียงแต่เอกชนคิดไหมครับคิดเสียงเม็ดเท่าไหร่ครับ10บาท10บาท15บาทใช่ไหมรวมของรวมแรงเราก็คิดเซียมออกมาเป็นเม็ดเดี๋ยวค่อยสอนนะเซียมคิดไงนะโอเคนะครับกลับมาที่ผนังของเรานะครับตอนนี้เรารู้พื้นที่ผนังเราตั้งไปที่เลเยอร์ครับตั้งไปที่เลเยอร์สิครับพอดีผมตั้งไปที่เลเยอร์นะครับคลิกไปที่เลเยอร์ครับผนังเป็นเลเยอร์เพราะนั้นเราจะตั้งราคาที่เลเยอร์แต่ตอนนี้สังเกตครับเราคลิกไปที่ผนังมันอยู่เลเยอร์อะไรครับเลเยอร์อะไรครับเลเยอร์ศูนย์ท่านกดคอนโทรลค้างไว้ครับคลิกไปที่ผนังให้รอบเลยนะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ใช้ออบิทครับหมุนผนังให้รอบนะคลิกให้รอบเลยแล้วทำไมครับย้ายอยู่เลเยอร์อะไรครับย้ายอยู่เลเยอร์ผนังซะนะถ้ามันทำยากก็เอาทีละผนังนะเพราะว่าการกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกดออบิทมันจะเป็นการหมุนด้วยนะครับนะเป็นการหมุนแบบไม่ใช่หมุนธรรมดาด้วยนะหมุนแบบอะไรครับหมุนแบบหมุนไปทิศไหนก็ได้นะนะก็ไปอีกอ่ะนะอันนี้คอนโทรลยากนะเห็นนะครับคลิกรอบผนังตอนนี้ผนังทุกผนังของท่านอยู่เลเยอร์อะไรท่านสังเกตชื่อตรงนี้ครับอยู่เลเยอร์อะไรครับตอนนี้ผนังเรียบร้อยนะผมย้ายทุกอย่างไปอยู่เลเยอร์ผนังให้ชัวร์ครับกดเลเยอร์ขึ้นมาแล้วลองซ่อนเลเยอร์ผนังสิครับผนังหายไหมครับหายไหมหายไหมครับตอนนี้หายไหมหายนะและนี่อะไรครับเนี่ยประตูอะไรของวงเนี่ยมันตั้งมีไหมครับเนี่ยตั้งมีด้วยไหมเนี่ยไม่รู้อะไรขึ้นมาโอเคครับผนังหายไหมครับซ่อนเลเยอร์ผนังหายไหมครับ
แสดงว่าตอนนี้ผนังท่านอยู่ถูกเลเยอร์แล้วไปตั้งราคาเลยครับตอนรับเบรกไปตั้งราคาครับกดควอนติฟายเออร์ขึ้นมาชิปคิวไปที่เลเยอร์ครับนะปึ๊บแล้วมันมีเลเยอร์แค่อันเดียวคือเลเยอร์ผนังใช่ไหมครับนะเอาทวนกันนิดนึงครับเลเยอร์ผนังสมมติท่านอยากรู้น้ำหนักด้วยท่านก็ใส่ไปครับสมมติ180กิโลกรัมต่ออะไรครับต่อตารางเมตรครับก็ใส่ไปต่อไปคิดว่าเดี๋ยวพอมันคงมีคนเก่งนะครับสามารถที่เอาน้ำหนักแล้วก็ไปคำนวณโครงสร้างได้นะประเทศไทยมีคนทำอยู่ครับชื่อพี่ยุทธนาทับทิมทองนะครับพี่ยุทธนาทับทิมทองเป็นผู้รับเหมาแล้วแกเขียนโปรแกรมด้วยแกมีโปรแกรมขายชื่อ Quick SketchUp นะครับนะสามารถเขียนพื้นเขียนแล้วก็ได้พิมพ์ออกมาเป็นแบบได้เลยครับนะคำนวณโครงสร้างให้เรียบร้อยด้วยทำรายการคำนวณด้วยนะแต่ว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องของการเล่นระดับมันเล่นไม่ได้กับเรื่องความสวยงามเท่านั้นเองครับเพราะเมื่อมันออโต้ก็ทำไมครับมันก็จะให้สวยงามมากก็ไม่ได้เพราะมันออโต้นะนะครับสนใจก็ไปดูวิดีโอแกได้เผื่อจะซื้อของแกนะครับขายรู้สึก 30,000 กว่านะครับนะแต่ต่อไปคิดว่าคงมีคนทำนะเพราะอย่างน้อยเอาไปเทคโมเมนต์เอาไปหาเจฟฟอร์ดแดงแกรมพวกนี้นะครับตอนนี้มีคนทำได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยมีเวลาผมค่อยหาแอปมานำเสนอท่านนะในกลุ่มนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรารู้แล้วกดบรรทัดแรกครับสมมติเราจะคำนวณผนังเป็นอะไรครับเป็นก่ออิฐก่อนก่ออิฐครึ่งแผ่นก่อนครับก็ใส่นะครับก่ออิฐครึ่งแผ่นครับถ้าของราชการนะครับท่านก็จะมีเขาเรียกราคาต่อหน่วยอีกทีนึงสามารถรู้ได้ว่าใช้อิฐกี่ก้อนนะครับใช้ปูนเท่าไหร่มันก็จะมีนะครับแล้วได้มาเป็นราคาก่ออิฐครึ่งแผ่นนะครับถ้าของเอกชนก็ตามสถิติที่ท่านเคยทำอยู่นะครับก่ออิฐครึ่งแผ่นเราจะอ่านอะไรมาครับผนังอ่านอะไรมาครับอ่านพื้นที่ก็คืออ่านใส่ M2 แล้วต้องการเอาพุทธก็เป็นพื้นที่เหมือนกันก็คือเป็นอะไรครับตารางเมตรใช่ไหมนะครับนะก่ออิฐครึ่งแผ่นครับเรียบร้อยนะราคาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่ก่ออิฐครึ่งแผ่นของเอกชนประมาณเท่าไหร่ครับตั้งราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่80เลยครับถูกไปหรือเปล่า80 350อันนี้รวมค่าแรงยังครับช่างลงไปเอาค่าแรงแล้วครับก่ออิฐครึ่งแผ่นประมาณเท่าไหร่350เลยครับก็คือเอาอิฐรวมกับค่าอะไรครับก่ออิฐครึ่งแผ่นอิฐกับค่าปูนนั่นเองใช่ไหมครับโอเคนะครับเท่าไหร่ครับสมมติเราใส่ไปประมาณ250นะครับ250ประทับต่อมาครับค่าแรงก่ออิฐครึ่งแผ่นค่าแรงก่ออิฐครึ่งแผ่นครับก็ใส่เข้าไปครับปึ๊บตารางเมตรเหมือนกันมันต้องล้อกันนะครับหน่วยต้องล้อกันสมมติว่า150นะโอเคครับบรรทัดต่อไปครับบรรทัดที่3ฉาบปูนเรียบฉาบปูนเรียบครับใส่ไหมครับเมตรตารางเมตรก่อนแล้วยูนิตก็เป็นตารางเมตรสมมตินะครับเราจากคิดเป็นฉาบปูนเรียบ2ด้านเฟกเตอร์เราก็เป็นอะไรสักครับอันหนึ่งก็เป็นอะไรครับคืออ่านได้1ตารางเมตรแต่ต้องการให้เป็น2ด้านก็คืออะไรครับ2ตารางเมตรใช่ไหมครับก็ใส่เวกเตอร์ไปเลยครับผม2นะครับฉาบปูนเรียบ2ด้านก็2ตารางเมตรนะครับยูนิตคอสสมมติว่าฉาบปูนสัก100นึงนะครับสมมติว่าสะดุดสัก100นึงต่อไปก็ค่าแรงฉาบปูนเรียบนั่นเองนะครับค่าแรงฉาบปูนเรียบหน่วยก็เหมือนกันนะครับปึ๊บเรียบร้อยเราก็ใส่เวลาเราฉาบปูนเรียบค่าแรงก็ต้อง2ด้านเหมือนกันมั้ยครับเหมือนกันมั้ยถ้าเป็นผนังฉาบปูนเรียบ2ด้านก็ต้อง2เหมือนกันใช่มั้ยครับแล้วก็ใส่เฟกเตอร์เป็น2เหมือนกันนะครับสมมุติค่าแรงฉาบปูนเรียบสัก80นะครับสมมุตินะครับโอเคครับเรียบร้อยนะมีอะไรอีกมั้ยครับ
สมมติเป็นผนังอย่างเดียวแล้วอยากใส่สีด้วยได้ไหมครับใส่สีด้วยได้ไหมได้ใส่สีตรงนี้ก็ได้แต่สีแนะนำให้แยกต่างหากเป็นเลเยอร์ดีกว่าเลยได้ปิดได้นะครับนะครับโอเคนะครับนะนี่เป็นค่าฉาบโพเลียมกดโอเคครับพอกดโอเคปุ๊บไปคลิกที่ผนังสิครับมีราคาหรือยังรอบนี้มียังครับมีแล้วเห็นไหมครับด้านนี้ก็มีขึ้นมานะครับด้านนี้นะครับด้านที่เจาะประตูเห็นไหมครับนะของผมด้านที่ไม่เจาะ 8,600 ด้านที่เจาะเท่าไหร่ครับ 7,100 ก็แสดงว่าการที่ช่องว่างเกิดขึ้นทำให้พื้นที่ก่ออิฐหายไปใช่ไหมครับพื้นที่ผนังหายไปราคาลดลงไหมครับลดลงเสมือนจริงไหมครับเนี่ยเสมือนจริงไหมก็เสมือนจริงใช่ไหมครับนะก็โอเคครับเรามีเวลาพักหน่อยครับนะเพราะตอนนี้มัน10:50ครับเดี๋ยว11:05ครับเชิญครับเชิญครับ